บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีอินะซีมร็อบบิชะเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอความสันติสุขนะฮะความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงประสบแด่พี่น้องนะครับที่นั่งรับชมรับฟังอยู่ที่นี่นะครับที่มุทิรอฟฮานแล้วก็พี่น้องทางบ้านนะครับที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับทางเพจมุทิรอฟฮานนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะก็วะชุกริลลาห์นะฮะที่วันนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เรามีโอกาสนะครับได้ตื่นมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับมานั่งเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่ในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ด้วยนะครับพี่น้องครับในแต่ละวันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในวันที่เรากำลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราหลายๆคนได้เคยไต่ตองบ้างหรือเปล่าครับว่าที่ผ่านมาในแต่ละวันเนี่ยเราได้ตักตวงความดีเราได้มีโอกาสที่จะได้ทำอามัลอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับในสังคมปัจจุบันนะครับพี่น้องฮะเราที่เราได้เห็นมากมายนะครับทั่วโลกเลยนะครับหลายๆที่หลายๆองค์กรหลายๆกลุ่มนะครับหลายๆผู้คนนะฮะมักจะเน้นย้ำมักจะเน้นในเรื่องของการเอาชนะในการในสังคมการอยู่รอดต่างๆการเอาชนะในองค์กรบริษัทก็อยากจะเอาชนะเพื่อนร่วมงานด้วยกันในหมู่กลุ่มก๊กต่างๆต่างฝ่ายต่างเอาชนะซึ่งกันและกันนะครับแต่อิสลามนะครับอิสลามนั้นที่ได้นำที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ได้สอนเรามาอย่างเสมอคือเรานั้นเราคือผู้ศรัทธาใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วในหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็วันนี้นะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ที่จะมาพูดในช่วงเช้าวันนี้นะครับท่านแรกนะฮะในเช้าวันนี้นะฮะที่จะมาพูดคุยกับหัวข้อผู้ชนะสองโลกสองโลกนะครับก็ท่านอาจารย์ท่านนี้นะก็ได้จบจากมหาวิทยาลัยอิสลามิยะนะครับแห่งเมืองมะดีนะห์นะครับหลายท่านผมเชื่อว่าท่านก็จะทราบดีนะครับแล้วก็จะได้ติดตามผลงานอาจารย์ท่านนี้ดีนะครับอาจารย์ยะฟัตริมพิทักษ์นะครับก็ต้อนรับพี่น้องที่เพิ่งเดินทางมาใหม่นะครับขอรบกวนผู้ชายขยับเดินหน้าได้ไหมไม่มีแล้วนะฮะบางท่านนั้นฮะเดี๋ยวฝากขยับผู้ชายมาอีกนิดนึงก็ได้ฮะเพราะผู้หญิงมาเต็มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวหาเก้าอี้มานั่งซ้อนก็ได้ฮะซ้อน4นะฮะตำรวจไม่จับฮะตรงนี้เราเคลียร์ได้นะฮะ4คนนะฮะเราเคลียร์ได้ฮะบางท่านนั้นก็เคลียร์ได้นะครับฮัมดุลิลละห์นะฮะโอ้โหวันนี้พี่น้องมาโอ้โหมหาศาลมากๆฮะฮัมดุลิลละห์ครับผมขอบคุณมากๆเลยอ่ะพี่น้องครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้นะฮะอาจารย์ยะฟัตริมพิทักษ์นะครับก็นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับผมจะขออนุญาตนะครับส่งต่อหัวข้อนี้นะครับให้กับท่านอาจารย์ยะฟัตริมพิทักษ์นะครับกับหัวข้อผู้ชนะ2โลกครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนنبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแก่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านที่อยู่ที่มูลนิธิรอฟฮานแล้วก็ติดตามชมทางบ้านทุกท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่มาได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆกิจกรรมของมูลนิธิที่จะช่วยกันสรรสร้างสังคมของเราโดยเฉพาะสังคมมุสลิมและบุคคลอื่นๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าเข้ามาสนใจในการศึกษาศาสนาอิสลามแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะอนุรักษ์และควรที่จะให้มันเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลาวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อเรื่องในวันนี้ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าขณะนี้เราอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปสัก15ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วหรืออาจจะไม่นานนี้5ปีที่แล้วก็ได้นะครับในขณะที่ผมเองเป็นนักเรียนศาสนาอยู่เนี่ยแม้ว่าจะเรียนศาสนาในสถาบันที่เป็นทางด้านกลุ่มสายซุนนะก็ตามเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้เลยยังไม่มีการบอกกล่าวเรื่อง10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์มีคุยอยู่บ้างเรื่องของ10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนคุยกันอยู่บ้างในเรื่องของคืนไลลาตุลกอดัรแต่ไม่มีใครเคยมาพูดจาพูดคุยสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่า10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์มีอะไรแล้วเราควรจะต้องทำอะไรเราควรจะทำอะไรได้บ้างแล้วที่เราไม่รู้มาเนี่ยเราพลาดไปกี่มากน้อยหรือกี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นแรกแบบเล็กๆน้อยๆเป็นการตักเตือนเป็นการตอกย้ำให้กับพี่น้องได้รู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในห้วงเวลาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในรอบปีซึ่งจะไม่หวนกลับมาหาเรานอกจากอัลลอฮ์จะให้ชีวิตเรากลับมาเจออีกครั้งหนึ่งในปีหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในวันที่3ของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ขมักขม้นในการทำอามันอิบาดะห์เพราะเขารู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเป็นคำตอบอย่างชัดเจนว่ามามินอัยยามินอัลอามาลุศอลิฮ์ไม่มีวันคืนใดที่อามันซอและที่ได้ถูกปฏิบัติในห้วงเวลานี้จะเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีใช้คำหลายคำนะครับอะฮับบุอิลัลลอฮ์เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอะซะมุอัจรอแปลว่าผลบุญมากมายมหาศาลที่สุดในบางรีวายะห์บอกว่าอัซกาอัซกาแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีความบริสุทธิ์ผุดพองที่สุดนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออะไรครับนอกจากการกระทำในขณะนี้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ขณะนี้เนี่ยอัลอามาลุสซอลิฮ์ฟีฮินนะในช่วงเวลา10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เราบรรดาซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบดีเอ๊ะแม้กระทั่งคนอ่านกุรอานเหรอนบีคนทำอามันอิบาดะห์คนละหมาดกลางคืนหรือนบีคนทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ซอฮาบะเอาสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในหลักการศาสนานี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้ศาสนาอิสลามดำรงไม่ได้นั่นก็คือวะลันจิฮาดูฟีซาบิลิลละแม้กระทั่งคนที่จิฮาดฟีซาบิลิลละกันนั้นหรือคนที่ต่อสู้ในสมรภูมิรบกันนั้นหรือนบีก็ยืนยันคำตอบกับซอฮาบะว่าวะลันจิฮาดูฟีซาบิลิลละแม้กระทั่งคนที่ต่อสู้ในสมรภูมิรบอิลลารอจูลุนนอกจากชายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยออกในสมรภูมิรบแล้วไม่ได้เอาอะไรกลับมาเลยนอกจากเกียรติประวัติของเขาหมายถึงว่าตัวเขาเสียชีวิตในสมรภูมิรบทรัพย์สินของเขาทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ใช้ในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ได้เอาอะไรนอกจากชื่อของตัวเองและเอาตัวเองมาละหมาดเท่านั้นเองถึงจะมีความประเสริฐเท่าอามันที่เราปฏิบัติในช่วงนี้นักวิชาการจึงใช้คำท่านนบีจึงใช้คำว่าอัลอามาลุสซอลิฮ์แปลว่าอะไรครับแปลว่าอามันที่ซอลิฮ์อามันที่ดีคำว่าอามันที่ดีนักวิชาการจึงขยายความบอกว่ายูฟีดุนอุมูมหมายถึงอามันทุกอามันไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวาญิบไม่ว่าจะเป็นซุนนะห์ไม่ว่าจะเป็นฟัรดูไม่ว่าจะเป็นมันดุบไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราจะทิ้งในช่วงเวลานี้เรียกว่าทุกอย่างที่ปฏิบัติในช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นวาญิบที่เราปฏิบัติอยู่แล้วแต่เรารู้ว่าเราปฏิบัติในช่วงนี้ผลบุญมันจะเยอะที่สุดอัลลอฮ์จะให้ผลบุญเยอะที่สุดมากกว่าการจิฮาดฟีซาบิลิลละผมก็ยืนยันกับพี่น้องวันนี้พี่น้องมาฟังศาสนามาฟังศาสนาที่รอฟฮานวันนี้จะฟังศาสนาที่อื่นก็แล้วแต่ผลบุญจะเยอะกว่าที่ท่านจะฟังศาสนาในวันอื่นๆด้วยนะอันนี้เป็นโอกาสดีของท่านโอกาสดีของท่านที่ท่านมาฟังศาสนาในวันที่มีความจำเริญในวันที่มีความประเสริฐที่อามันแบบนี้จะมีความประเสริฐณที่อัลลอฮ์เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์เป็นที่ผลบุญมากณที่อัลลอฮ์เป็นที่บริสุทธิ์ผุดผ่องณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะรับเอาไว้
นี่คืออามันที่ยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มากครับพี่น้องไม่น้อยไปกว่า10วันแรกในเดือนรอมฎอน10วันสุดท้ายในเดือนรอมฎอนเลย10วันสุดท้ายในเดือนรอมฎอนเคียงคู่กับเรื่องของวาญิบทุกคนปฏิบัติแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีจิตใจอาสาเดี๋ยวนี้เขาคุยกันเยอะใช่ไหมจิตอาสาทำไม่หวังผลตอบแทนนี่แหละพี่น้องทำด้วยจิตอาสาอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับแต่อัลลอฮ์รู้ว่าบ่าวกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยจิตอาสาด้วยจิตอาสาสมัครที่จะทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าความดีดังกล่าวจะปฏิบัติอยู่แล้วเราเนี่ยทุกวันต้องเอาอาหารให้พ่อให้แม่เนี่ยเราปฏิบัติอยู่แล้วแต่ยืนยันว่าการปฏิบัติในช่วงนี้มีความประเสริฐมากกว่าช่วงอื่นเราเนี่ยต้องทำดีกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยต้องอย่างนั้นต้องพูดจาดีๆเราเนี่ยต้องไปทำงานหาริสกีเลี้ยงครอบครัวยืนยันว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความประเสริฐที่สุดจำเริญที่สุดในชีวิตของท่านและไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาพบเจออีกหรือไม่นอกจากอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเรายืนยาวและมาเจออีกครั้งในปีหน้านักวิชาการท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีเป็นกูรูนักวิชาการระดับแถวหน้าเรียกว่าทุกคนเนี่ยรู้จักจะไม่รู้จักก็เฉพาะพวกเราแหละนะคือท่านอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีเนี่ยเป็นคนอธิบายซอฮีฮ์บุคอรีที่ถือว่าทรงคุณค่าที่สุดท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรบอกว่าที่ช่วงนี้เนี่ยมีความประเสริฐอันเนื่องมาจากว่ารุกลทั้ง5ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครบในช่วงนี้รุกลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครบในช่วงนี้นั่นก็คือการทำฮัจญ์ถามว่าการทำฮัจญ์เราไปทำช่วงอื่นได้ไหมไม่ได้ทำเดือนรอมฎอนได้ไหมไม่ได้ทำได้แต่อุมเราะห์แต่ทำฮัจญ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นรุกลทั้ง5ครบในช่วงนี้ทำอะไรครับเรากล่าวอัซการ์เรากล่าวตะฮลีลเรากล่าวตะฮมีดที่ท่านนบีสอนมีอามันอยู่ชนิดเดียวนะพี่น้องนะที่จะต้องลืมไม่ได้ในช่วงเวลานี้อามันอื่นๆนบีบอกอันอามาลุซอละดีกว่าการญิฮาดฟีซะบิลิลลาห์แต่มีอามันหนึ่งนบีบอกทำให้เยอะกว่าอามันอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นบกพร่องนะไอ้ที่วาญิบเนี่ยต้องทำให้ครบถ้วนแต่ทำให้เยอะนบีบอกฟาอักซิรูฟีฮินนะท่านทั้งหลายต้องทำให้มากมินัตตะฮลีลมินัตตักบีรทำอะไรครับกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนบีไม่ได้สอนอะไรยากพี่น้องและไม่ได้สอนอะไรที่เป็นไปไม่ได้และไม่ได้สอนอะไรสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าฉันจะกล่าวได้หรอนบีสอนอะไรที่เราเข้าถึงได้ง่ายนบีบอกว่าทำให้เยอะๆในช่วงเวลานี้นี่เป็นหัวใจเป็นสัญลักษณ์ของ10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์นั่นก็คือการกล่าวตักบีรมินัตตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมินัตตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรมินัตตะฮมีดวะลิลลาฮิลฮัมดกล่าวให้เยอะๆในช่วงเวลานี้อื่นๆเนี่ยนบีบอกทำเยอะๆนะผลบุญเยอะกว่าการญิฮาดฟีซะบิลลาห์แต่อันนี้นบีบอกว่าทำให้เยอะที่สุดเท่าที่ความสามารถท่านจะทำได้เท่าที่ท่านพอจะนึกออกให้กล่าวตักบีรเยอะๆให้กล่าวตะฮลีลเยอะๆให้กล่าวตะฮมีดเยอะๆตักบีรก็คือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรตะฮลีลก็คือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตะฮมีดก็คือการกล่าวว่าวะลิลลาฮิลฮัมดพี่น้องแปลกันได้เนาะนี่คือสัญลักษณ์ของ10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอบูฮุไรเราะห์เห็นคนเนี่ยทั้งหลายเนี่ยหลงลืมกันหมดแต่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดไม่มีใครกล้าเดินออกไปในตลาดแล้วกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรคนทั้งหลายก็นึกออกว่านี่ฉันอยู่ในช่วง10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์นี่ทุกคนในตลาดก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเป็นสัญลักษณ์ของ10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้นอันนี้ฝากพี่น้องนะในช่วงเวลานี้ว่าให้เรากล่าวตะฮลีลตักบีรตะฮมีดให้มากๆตักบีรผมบอกไปแล้วนั่นก็คือการกล่าวตักบีรก็คือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรตะฮลีลก็คือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตะฮมีดก็คือการกล่าวว่าวะลิลลาฮิลฮัมดกล่าวเยอะๆในช่วงเวลานี้ท่านอิบนุฮะญัรบอกว่าได้รวมการกล่าวชะฮาดะห์ไว้ในช่วงนี้2ได้รวมเรื่องของการถือศีลอดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ถือศีลอดวันอะรอฟะห์อะห์ตะซีบุอะลัลลอฮ์ฉันหวังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังอะไรครับอัยยุกัฟฟิรุซะนะตัยนี
ที่จะให้ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ปีด้วยกันรีวายะห์บางรีวายะห์ก็อธิบายคำว่าซะนะตัยนี่หมายถึงว่าอัสซะนะตุลมาดิยะห์วัสซะนะตุลกอบิละห์ก็คือปีที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะและปีหน้าที่จะมาถึงเราไม่รู้จะมีชีวิตถึงปีหน้าหรือเปล่านะผมเองเนี่ยตัวสวยเนี่ยอาจจะมีชีวิตถึงนะผมเนี่ยไม่รู้จะมีชีวิตถึงหรือเปล่านะนะเพราะตัวสวยเนี่ยอยู่มานานมากก็ถือว่าเรื่องดีนะไปที่ไหนเนี่ยเขาบอกอาจารย์คนไหนไม่รู้จักตัวสวยนี่ต้องไปเรียนมาใหม่ไปเรียนมาใหม่ผมนี่รู้จักแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นพี่น้องได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ปีก็คือปีที่ผ่านมาและปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตถึงตรงไหนหากว่าเราตายก่อนจะถึงปีหน้าก็จะได้รับการอภัยในขณะที่เราเสียชีวิตอัลลอฮุอักบัรจะมีอามันชนิดใดพี่น้องที่มันจะมากมายมหาศาลไม่รู้มันจะใหญ่ขนาดไหนนะคนไม่ถือนี่ถือว่าเสียโอกาสเสียเวลคือพูดง่ายว่าเสียทุกอย่างในชีวิตของตัวเองไปเลยแทนที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่จะถึงปีหน้าจะวันอะรอฟาปีหน้าหรือเปล่าเนี่ยนะอัลลอฮ์จะอภัยให้จนกระทั่งเราเสียชีวิตนี่ยิ่งใหญ่มหาศาลและไม่มีวันใดในโลกล่านี้นอกจากวันอะรอฟาวันที่เหล่าบรรดาฮุจญาตไปอยู่ณทุ่งอะรอฟาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าใครอยู่ทุ่งอะรอฟาวันนี้อภัยให้หมดทุกคนจะได้รับการอภัยของตัวเองตามคำขอของตัวเองด้วยซ้ำและอัลลอฮ์จะอยากจะอภัยคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในทุ่งอะรอฟาด้วยอยู่ทุ่งอะรอฟา3ล้านใช่ไหมอยู่ข้างนอกอีกพันล้านเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยให้สำหรับคนถือศีลอดในวันอะรอฟาเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้อาจารย์มูริดบอกนะด้วยประการและทั้งปวงอันนี้สำนวนอาจารย์มูริดเขาพลาดไม่ได้ด้วยประการและทั้งปวงพี่น้องที่มีกำลังความสามารถบอกลูกบอกหลานบอกตัวเองบอกใครกินตื่นกินอาหารสะฮดเพื่อนบอกว่าเอาหินขว้างบ้านฉันด้วยทำเลยพี่น้องลูกหลานขึ้นมาบวชให้หมดปีนี้ตรงกับวันเสาร์ใครปากไม่แห้งเนี่ยเอาทาซะให้ปากแห้งยังไงฉันก็ยังต้องโชว์คนอื่นว่าบวชไว้ก่อนนะด้วยประการและทั้งปวงพี่น้องต้องบวชวันอะรอฟะห์ไม่ได้หมายความว่าเป็นวาญิบนะเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ซุนนะห์มุอักกะดะห์นี่พี่น้องแทบจะเป็นวาญิบอยู่แล้วนิดเดียวกับผีกเดียวแค่นั้นเองเติมอัลลอฮ์เติมอีกสักฝนอีกสักเขาเรียกอะไรอ่ะหานึงเหรอสักครั้งนึงอ่ะนะเป็นวาญิบเลยซุนนะห์มุอักกะดะห์นี่นะสุนนะห์มุอักกะดะห์นี่นักวิชาการบอกว่าเติมฝนอีกหาเดียวนี่เป็นวาญิบเลยขอโทษนะไม่ได้คำหยาบนะคืออีกยกเดียวแค่นั้นเองเป็นวาญิบแล้วเพราะฉะนั้นใกล้เคียงกับวาญิบมากๆและความประเสริฐเป็นความประเสริฐที่พลาดไม่ได้ด้วยประการและทั้งปวงพี่น้องแล้วเราในฐานะคนถือศีลอดนี่นะต้องนึกด้วยนะว่าฉันจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ปีฉันต้องได้ทำยังไงอ่ะต้องได้ต้องไปศึกษาถือศีลอดนี่วันนั้นจะไปนอนสุราได้เป็นโต๊ะเสียไปเลยก็ได้รักษาท่านอบูฮุรอยรอห์นี่เวลาถึงเวลาถือศีลอดเนี่ยคนมาถามอบูฮุรอยรอห์บอกอบูฮุรอยรอห์มาทำอะไรเนี่ยอ๋อมานอนสุราทำไมมานอนสุราไม่นอนบ้านล่ะนะห์ฟะซุซียามะนาฉันรักษาศีลอดของฉันแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนี่ดีอยู่แล้วดูรอฟานก็ได้ดูโทรทัศน์มุสลิมก็ได้ฟังกุรอานเยอะกล่าวตะฮลีลมากๆท่านนบีบอกว่าวันอะรอฟาเนี่ยนะดุอาเป็นดุอาที่ประเสริฐที่สุดในวันอะรอฟาคอยรุดดุอาดุอาอุดอะรอฟาดุอาที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดคือดุอาวันอะรอฟาใครได้หมั่นเพียรในการขอดุอาเนี่ยประเสริฐที่สุดในวันอะรอฟาวะคอยรุมากุนตุวันนบียูนและสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ฉันและเหล่าบรรดานบีตั้งแต่นบีอาดัมนี่นะจนกระทั่งถึงฉันเนี่ยกล่าวทุกคนในวันอะรอฟะห์นั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในวันอะรอฟะห์นบีตั้งเป็นดุอาเฉพาะในวันอะรอฟะห์เพราะฉะนั้นด้วยประการทั้งหลายทั้งปวงไม่สุขภาพถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงไม่เป็นไรหรือว่าเจ็บป่วยแต่เนียดนี่พี่น้องเนียดเลยต้องบวชให้ได้วันอะรอฟะห์ปีนี้ตรงกับวันเสาร์นะก็อินชาอัลลอฮ์ตื่นมาทานอาหารซะฮูรรักษาศีลอดดังเช่นเรารักษาในเดือนรอมฎอนได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ปีด้วยการปีที่ผ่านมาและกับปีหน้าที่จะมาถึงหรือว่าปีที่เราจะเสียชีวิตเลยด้วยซ้ำ
และจะไม่มีความประเสริฐใดที่จะเกิดขึ้นนอกจากการถือศีลอดในวันอะรอฟาห์เท่านั้นนี่นักวิชาการบอกว่าได้รวมการถือศีลอดไว้และได้รวมการทำฮัจญ์ไว้การทำฮัจญ์ไว้ซึ่งฮัจญ์ไม่เกิดขึ้นในห้วงเวลาอื่นนอกจากช่วงเวลานี้จึงทำให้10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์มีความสำคัญมากมีความสำคัญมากต้องบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่นะต้องกระตือรือร้นต้องพยายามต้องหมั่นเพียรต้องวิริยะต้องอุตสาหะต้องเขาเรียกว่าพยายามที่จะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะถือเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็หัวข้อเรื่องเดี๋ยวพูดสักนิดนึงนะให้มุสฟาพูดคุยกับพี่น้องบ้างอันนี้เราคุยแบบเกินนำก่อนนะอันนี้ก็มุสฟาเดี๋ยวอาจารย์นี่อาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขกำลังมาอันนี้อยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขนะอันนี้ครับหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่พี่น้องฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ถือว่าฟะซักกิรฟะอินนะซิกรอตัมฟะอุลมุมินีนต้องตักเตือนพูดคุยกันสะกิดใจกันเพราะการตักเตือนกันการพูดสะกิดใจกันการตักเตือนกันเนี่ยถือเป็นสิ่งที่จะยังประโยชน์ให้กับคนที่เป็นมุมินเราหลงลืมได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยฟาดีล่ามีความประเสริฐอยู่อีกอย่างนึงเนี่ยมนุษย์คือผู้ที่หลงลืมมนุษย์เนี่ยคือคนที่หลงลืมหลงลืมเรื่องราวบางเรื่องเพื่อให้การดำรงชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นในภาษาอาหรับจึงใช้คำตรงนะกับคำว่ามนุษย์หรือบ้านเราเนี่ยอาจจะใช้คำไม่ตรงแปลว่าคนมนุษย์ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ประมวลศัพท์กันว่ายังไงนะแต่ภาษาอาหรับใช้คำว่านาซุนอูนาซุนแปลว่าอะไรมาจากคำว่านาซียาหลงลืมนิซยานุนคนที่หลงลืมที่นบีบอกไม่เอาโทษสำหรับคนลืมละหมาดเมื่อไหร่นึกได้เมื่อไหร่ก็ละหมาดอัลเลาะห์ในช่วงเวลาลืมอัลเลาะห์ไม่เอาโทษเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องผ่านกระบวนการที่นบีบอกว่าอัดดีนุนซีฮะศาสนาคือการตักเตือนซึ่งกันและกันการพูดคุยกันการสะกิดใจกันการพูดจากันแม้ว่าหัวข้อเราจะมองว่าฉันรู้แล้วฉันฟังมาแล้วโอ้ยฉันฟังมายิ่งกว่าอาจารย์หลายไหนอีกเรื่องเนี้ยฉันอัลเลมแล้วจะเอ่ยคำมาสักคำนี่ฉันรู้แล้วแต่ว่าฟะซักกิรอัลลอฮ์ใช้บอกว่าตักเตือนเถิดบอกกล่าวเถิดสะกิดใจกันเถิดนะจูงมือกันเถิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพื่อให้ได้อยู่ในคันลองของธรรมที่ศาสนานั้นได้วางไว้หัวข้อเรื่องที่เราพูดถึงผู้ชนะสองโลกไม่ใช่สิบทิศนะไม่ครับตอนแรกคือคิดอย่างนั้นนะคิดนะคนรุ่นใหม่ยังคิดเหมือนผมเลยนะแสดงผมยังไม่แก่เท่าไหร่ยังไม่แก่เท่าไหร่ทำดีเลยละยังไงต้องดีเอาดีเข้าตัวไว้ก่อนดีเข้าตัวไว้ก่อนวันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะนำเสนออายะห์กุรอานสักอายะห์หนึ่งก่อนที่อาจารย์มุสตาฟาจะมานะครับจะได้พบกับพี่น้องซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อันนะฮัลซูเราะห์พึ่งเนี่ยนะได้กล่าวอายะห์อันกุรอานอายะห์นี้ไว้และน่าจะเป็นคำตอบกับหัวข้อเรื่องนี้ที่อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยได้คำตอบว่าเราจะทำอย่างไรให้เรากลายเป็นผู้ชนะเราทุกคนไม่ว่าที่มุสตาฟาได้เกริ่นนำเมื่อสักครู่นะครับว่าอันนี้มุสตาฟานะเดี๋ยวอาจารย์นะจะงงกันตรงเนี้ยนะเดี๋ยวอาจารย์มุสตาฟาเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวอาจารย์มุสตาฟามาเล่นไม่ได้เลยนะเพราะว่านั่นอาจารย์อันนี้มุสตาฟานะเพราะฉะนั้นทุกองค์กรทุกชุมชนทุกมูลนิธิทุกอะไรก็แล้วแต่ในการรวมตัวหวังปรารถนาที่ตัวเองให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จหรือประสบกับชัยชนะซึ่งคำตอบของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนก็คิดว่าการที่เราพบเป้าหมายการที่เราพบเนื้อคู่การที่เราประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาทางด้านการงานคิดว่านั่นคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นแต่ความสำเร็จที่เราเรียกว่าผู้ชนะสองโลกเนี่ยสองโลกนะก็คือโลกดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์ว่าเขาจะมีลักษณะอย่างไรซึ่งจะถูกกล่าวไว้มากมายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญและถือเป็นอากีดะห์เป็นหลักความเชื่อที่เขาเรียกว่าเป็นหลักความเชื่อที่แข็งแรงและก็เหนียวแน่นของผู้ศรัทธาทุกๆคนว่าเขาจะต้องเชื่อในการมีของอัลลอฮ์เราเรียกว่าอิลมุลกอยบอิลมุลกอยบแปลว่าอะไรเป็นเรื่องเล่นลับเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เราจะพิสูจน์ได้ว่าอัลลอฮ์ทรงมีอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นเนี่ยจาก
การที่อัลลอฮ์ทรงสร้างการที่เราอยู่ในดุนยานี้มีตัวเราเนี่ยไม่ได้มีตัวเราอัลลอฮ์สร้างตัวเรามามีต้นไม้มีภูเขามีลำธารเนี่ยอัลลอฮ์สร้างภูเขาสร้างลำธารมาบางครั้งเขาบอกว่าเราเดินเข้าไปในห้องสมมุติเรามาคนแรกๆนะเห็นโต๊ะเก้าอี้มันจัดเนี่ยเราคิดว่าโต๊ะเก้าอี้มันสามารถเดินมาจัดระเบียบพักตัวเองได้ไหมเราสามารถเดินออกบอกภาษาเราบอกว่าซูเก้าอี้เอ้ยเข้าแถวให้ตรงเก้าอี้ทั้งหลายมันสามารถเดินมาปั๊บได้ไหมไม่เป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนจัดแม้ว่าเราจะไม่เห็นคนจัดคนวางแต่เราก็รู้ว่าจะต้องมีคนจัดการอย่างแน่นอนดังเชกเช่นอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเราไม่เคยเห็นอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าอัลลอฮ์ทรงมีล่ะก็เห็นจากสิ่งในมักลูกที่พระองค์ทรงสร้างเพราะฉะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็น่าจะเป็นคำตอบอีกคำตอบนึงที่จะให้กับพี่น้องในหัวข้อเรื่องสำหรับผู้ชนะสองโลกนะครับในซูเราะห์อันนะฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่ามันอามีละซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮูวะมุอ์มินฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันฏอยิบะตันวะลานุญซียันนะฮูอัจรุฮูบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนแปลว่าอะไรครับแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสบอกว่ามันอามีละผู้ใดก็แล้วแต่ผู้หนึ่งผู้ใดก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่อามิล่าได้ปฏิบัติปฏิบัติอะไรครับซอลิฮันก็คืออะไรครับก็คือสิ่งที่เป็นอามันที่ดีใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติอามันที่ดีอันนี้เป็นคำแรกที่อัลลอฮ์พูดในอายะห์อันกุรอานมินซะกะรินเอาอุนซาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในแง่ของการปฏิบัติเรื่องอามันอิบาดะห์มินซะกะรินเอาอุนซาเงื่อนไขแรกที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติอามันที่ซอและวะฮุวะมุอ์มินเขาจะต้องเป็นคนที่มีความศรัทธาเพราะฉะนั้นอามันที่ซอและอีมานที่ดีงามเนี่ยก็จะเคียงคู่กับการปฏิบัติที่ถูกต้องนักวิชาการจึงขยายความคำว่าอะลามาลุซอและนั่นก็คือ1ท่านจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์2ท่านจะต้องปฏิบัติตามชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเงื่อนไขของอามันที่ซอและเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์บอกว่าอะไรใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติอามันที่ดีไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมินซะกะริลเอาอุนซาเงื่อนไขแรกวะฮูวะมุมินเขาจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติอามันที่ดีด้วยแสดงว่าศรัทธาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติใช้ไม่ได้หรือปฏิบัติอย่างเดียวไม่ศรัทธาก็ใช้ไม่ได้เขาจะต้องคู่กันไปในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงใช้มากมายมหาศาลคนที่จะเข้าสวรรค์เป็นยังไงเขาจะต้องปฏิบัติอามันที่ดีเขาจะต้องมีอีหม่านที่สมบูรณ์เขาจะต้องมีอีหม่านที่ถูกต้องสัญญาของอัลลอฮ์ล่ะที่เราบอกว่าในเมื่อเราเป็นคนดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมีอามันที่ดีแล้วฟาลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยิบะตันอันนี้คือสัญญาแรกที่อัลลอฮ์จะให้เราเป็นผู้ชนะสองโลกหรือเปล่าโลกนี้ก่อนนักวิชาการบอกว่าคำนี้เนี่ยคือดุนยานี้ฟาลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยิบะตันอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตที่ดีงามนักวิชาการคุยคำว่าฮายาตันตอยิบะตันเนี่ยนะอธิบายความกันเยอะมากบางคนก็บอกว่าเขาจะได้รับริสกีที่ฮาลาล2บางคนก็บอกว่าเขาจะได้รับอัลลอฮ์จะเมตตาให้เขานั้นได้อยู่ในการตออัตต่ออัลลอฮ์หรือว่าบางคนบอกว่านักวิชาการบางท่านบอกว่าเขาเนี่ยจะได้ลิ้มรองความหอมหวานของอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์บางคนก็บอกหลายอย่างบอกว่าเขาจะได้รับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาให้เขาปฏิบัติอามันที่ซอและดังเช่นพวกเราเนี่ยแล้วพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยได้มีโอกาสฟังศาสนาได้มีโอกาสฟังเรื่องราวที่ดีงามนี่แหละอัลลอฮ์จะให้สัญญาแรกก่อนนอกจากเราจะต้องเป็นคนดีปฏิบัติอามันที่ดีมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีความอีหม่านต่ออัลลอฮ์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ประการแรกคือให้ชีวิตในดุนยานี้ฮายาตันตอยิบะตันมีชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามเราคุยกันละแปลว่า1เราจะได้รับริสกีที่ฮาลาล2เราจะมีโอกาสได้ทําอามันอิบาดะห์ที่ซอละห์3เราจะได้เป็นคนที่ลิ้มรสความหอมชื่นความหอมหวานของการตออัตตอหรอบางคนนี่เห็นไหมอยู่ในทุ่งอรอฟ้าร้องไห้ร้องไห้กับความผิดบาปของตัวเองในชีวิตตัวเองทั้งหมดที่ผ่านมา
บางคนเนี่ยละหมาดกิยามุลเลนบ่อยๆเนี่ยรู้สึกลิ้มรสชาติความหอมหวานอบอวลอิบาดะห์ของอัลลอฮ์คนไม่ละหมาดกิยามุลเลนไม่รู้นะอันเนี้ยอันนี้เป็นคนที่เฉพาะกิยามุลเลนนักวิชาการบางคนถูกถามบอกเอ๊ะทำไมคนละหมาดกิยามุลเลนหน้ามันขาวจังอันเนื่องนักวิชาการบางคนก็เลยตอบบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าเขาอาบรัศมีของอัลลอฮ์ไงเพราะอัลลอฮ์เนี่ยลงจากอารัชของพระองค์เนี่ยมาสู่ชั้นฟ้าในดุนยาเขาตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนก็อาบรัศมีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใบหน้าเขาก็ผ่องใสนี่คือสิ่งที่เป็นความสำคัญของศาสนาของการดำรงชีวิตที่อัลลอฮ์เนี่ยจะให้เกิดขึ้นกับคนที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์คนที่ปฏิบัติอามันติซอลและคนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องประการแรกเขาจะมีชีวิตที่ดีงามนักวิชาการบางคนบอกว่าเขาจะมีความกอนาอะห์กอนาอะห์แปลว่าอะไรครับเขาจะเป็นคนที่พอเพียงกับชีวิตในดุนยานี้แม้ว่าสุขภาพเขาจะไม่ดีเขาก็รู้ว่านั่นเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์เขาจะยากจนเขาก็รู้ว่านั่นเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้คนจนเข้าสวรรค์ก่อน70ปีก่อนคนรวยในวันกิยามะห์เขาจะดำรงชีวิตตัวเองอยู่ในหนทางที่ถูกต้องนี่แหละกอนาอะห์พอเพียงกับสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นมอบให้กับเขานี่ฮายาตันตอยีบาตันในดุนยานี้เขาจะไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นเรื่องราวสิ่งที่ฮารามสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาสิ่งที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเขาจะออกนอกกรอบของอิสลามนี่คือฮายาตันตอยีบาตันที่จะเกิดขึ้นสัญญาแรกผู้ชนะโลกนี้พี่น้องคำตอบอายะนี้ยังไม่จบแค่นั้นที่ผมบอกว่าชนะสองโลกนี่นะตามหัวข้อเรื่องที่เราจะที่คุยกันวันนี้เนี่ยวะลานุจซียันนะฮูบิอัห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนให้ในวันอาคิเราะห์นี่ผลบุญในวันอาคิเราะห์แล้วบิอัห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนดีกว่าสวยงามกว่ามากกว่าที่เขาปฏิบัติในดุนยานี้เป็นหลายๆร้อยเท่าถึง 7,000 เท่า 70,000 เท่าอะไรก็แล้วแต่บิอัห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนอัลลอฮ์สัญญาเลยขออย่างเดียวนะอยู่ในดุนยานี้เนี่ยทำอามันติซอและมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีงามในดุนยานี้อัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นชีวิตที่ดีงามเคยมีไหมเท่าที่เราเห็นว่าคนที่มาชาอัลลอฮ์อยู่ในหลักการศาสนาอยู่ในสภาพที่ไม่ไปอยู่ได้ยังไงอะไรประมาณนี้น้อยมากพี่น้องนั่นก็เป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาบิอัซนิมากานูยะมาลูนดีกว่าสวยงามกว่าที่เขาได้ปฏิบัติในชีวิตในดุนยานี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับนักวิชาการอธิบายคำว่าบีอัสนิมากานูยะมาลูนแปลว่าเขาจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาจะได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์นี่เป็นเป้าของมันเขาเรียกว่าบ่าวทุกๆคนที่จะเดินเข้าสวรรค์ที่จะเห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานว่าวะลาไดนามะซีดและเราจะเพิ่มให้กับเขาอีกเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยนะยังไม่พอนะยังไม่ดื่มดำพอเนี่ยวะลาไดนามะซีดเรามีเพิ่มให้กับเขาอีกสำหรับคนที่จะเข้าสวรรค์ของฉันเนี่ยคำว่าวะลาไดนามะซีดนักวิชาการบอกว่าเขาจะเห็นสวรรค์ขอเห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าเห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เป็นเดือนเพ็ญนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ฝากไว้ในเบื้องต้นว่าพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะเป็นคนผู้ชนะทั้งสองโลกเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรอันนี้แบบความรวมๆก่อนนะเดี๋ยวฟังอาจารย์มุสฟาบ้างครับยะซากัลลอฮ์ครับอาจารย์ยัฟฟัตนะฮะก็ฮัมดุลิลละห์นะฮะก็เมื่อคู่นี้นะตอนต้นอาจารย์ยัฟฟัตก็ได้เน้นย้ำนะครับในเรื่องของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับอิบาดะห์ต่างๆนะครับแล้วก็ความดีต่างๆที่เราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมให้เรากระทำนะให้เรากล่าวตะฮมีดใช่มั้ยตะฮลีนนะครับเราตักบีรนะฮะให้เราได้กล่าวมากๆนะครับต่อมานะอาจารย์ก็ได้เน้นย้ำอยู่ประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้ศาสนากันเนี่ยความดีเราเนี่ยไม่เหมือนกับวันอื่นๆนะครับแล้ววันนี้เช่นกันนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดวันนี้เนี่ยจัดในช่วงเช้าเนี่ยฮะก็อัลเลาะห์ตอบแทนนะฮะท่านและครอบครัวนะครับแล้วก็ต้อนรับพี่น้องทางบ้านด้วยตอนนี้เข้ามาเยอะมากเช่นกันนะฮะแล้วก็พี่น้องทางบ้านน่ารักมากนะฮะก็บริจาคกันมานะฮะทีมงานก็ขึ้นยอดให้แล้ว
นะครับเมื่อครู่นี้นะครับประเด็นนึงในช่วงท้ายนะครับที่อาจารย์ยะฟัดได้พูดถึงเนี่ยโอ้ผมฟังแล้วชอบมากเลยอาจารย์บอกว่าเมื่อเราได้ปฏิบัติอามันที่ซอแล้วแล้วเนี่ยเราทำความดีต่างๆในโลกนี้เนี่ยเราชนะในโลกนี้แล้วใช่ไหมฮะพอไปโลกหน้าเนี่ยนอกจากเราได้เข้าสวรรค์สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราและท่านทั้งหลายหลายๆคนเนี่ยปรารถนาอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้เห็นพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดเราเองเห็นคนรักเราไม่ได้เจอคนรักนานๆน่ะคิดถึงนะอาจารย์นะฮะก็มาตั้งนานอย่างเงี้ยจากบ้านมาไม่เจอภรรยาก็คิดถึงนะครับผมเชื่อว่าคนเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยเวลาห่างกันไปนานๆแล้วมาเจอกันน่ะคิดถึงถูกต้องมั้ยฮะหลายๆท่านเองนะฮะก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียไปแล้วนะครับพวกเราก็คิดถึงนะฮะเราก็อยากจะเจอท่านเหมือนกันแน่นอนครับแต่นี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโอ้โหประเด็นนี้จับใจจริงๆฮะอ่ะนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับก็นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับเดี๋ยวมุตฟานะครับจะขอส่งต่อผู้ชนะสองโลกให้กับอาจารย์มุตฟาครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอ์ดุสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านอาจารย์ยะฟัรนะครับท่านจานมุสตอฟาคนนี้คนไหนคนนี้ท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาที่รักทั้งหลายผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแสดงว่ามุสลิมานี่เยอะกว่าผู้ชายใช่ไหมโดนเก็บถ้าหากมุสลิมาฟังศาสนาแล้วนำเอาศาสนานี่นะไปไม่ใช่เอานำเอาไปเก็บนะเอาไปสอนต่อนะเอาไปบอกที่บ้านนะคนที่บ้านดีหมดเลยให้อัลลอฮ์มีสี่ห้าโลกผ่านหมดนี่อัลลอฮ์แค่วางไว้สองโลกเองโลกดุนยากับอาคิเราะห์พี่น้องครับขณะที่ท่านพี่น้องนั่งอยู่เนี่ยวันนี้มันเป็นอะไรเขาเรียกว่าสิบวันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยต้องทำความดีเยอะๆนะพี่น้องนะแค่ยิ้มก็จะผลบุญแล้วนะลองยิ้มสิต้องยิ้มเพื่ออัลเลาะห์นะยิ้มเพื่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเรานี่เป็นคนโลกดุนยาด้วยนะแล้วก็โลกอาคิเราะห์อีกถามว่าโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์เนี่ย2โลกนี้โลกไหนจะดีกว่ากันไม่ต้องตอบก็ได้ต้องตอบให้นี่ถามอ่ะโลกดุนยาหรืออาคิเราะห์ดีกว่ากันในคัมภีร์กุรอานอิหม่ามอ่านทุกวันศุกร์เลยนะวัลอาคิเราะตุคอยรุวะอับกอหายไหมนี่แปลว่าโลกอาคิเราะเนี่ยดีกว่าโลกดุนยาถาวรกว่าแล้วก็อายุยาวไม่มีวันหมดอายุถามว่าท่านพี่น้องที่เกิดมาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เรามาอยู่เพื่อไปนะอยู่บนดุนยานี่ที่จะอยู่เพื่อจะเดินทางไปอยู่โลกอาคิเราะห์อาคิเราะห์เนี่ยไปเพื่ออยู่นะดุนยานี่อยู่เพื่อไปพูดใหม่สิดุนยาอยู่เพื่อไปอาคิเราะห์ไปเพื่ออาจารย์เรียกว่าอาคิเราะห์ถาวรที่สุดในอาคิเราะห์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยในโลกนู้นน่ะมีอยู่ที่อยู่2ที่เท่านั้นแหละในนรกกับไหนอาพี่น้องเลือกอยากไปสวรรค์หรือนรกอัลฮัมดุลิลลาห์ผมขอคุยเรื่องดุนยาเล็กๆน้อยๆเนี่ยดุนยานี่มีชื่อเรียกในกุรอานนะ3ชื่ออยู่ในหะดีษนะชื่อนึงอยู่ในกุรอาน2ชื่อไบตุลกุรูรบ้านเต็มไปด้วยการหลอกลวงนี่ดุนยาใบนี้เนี่ยถ้าประคองตัวไม่ดีนะถูกหลอกถึงนบีได้สั่งอัลลอฮ์สั่งนะอิตตะกุลลอจงประคองตัวให้ดีถ้าไม่ประคองตัวนะเดินตามกระแสดุนยานี่นะคนมาฟังศาสนาแบบนี้ไม่มีแต่พวกเราตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าประคองตัวชั้นหนึ่งเลยละฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าผู้หญิงนี่ประคองตัวมากกว่าผู้ชายใช่ไหมอ่ะถึงได้มาฟังศาสนามากกว่าผู้ชายแต่มุสลิมบอกว่าถูกเก็บไปเยอะแล้วข้อที่สองนะครับโลกดุนยาใบนี้นะเป็นไบตุลอังกะบูต
เป็นใยแมงมุมอธิบายยังไงใครที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะคนที่ไม่มีอีมานไม่มีตักวาไม่มียากีนไม่มีอิซานไม่มีอิคลาสไม่มีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตนะอยู่ตามกระแสนะยึดกระแสเหมือนกับยึดใยแมงมุมแน่นหรือไม่แน่นถาวรหรือไม่ถาวรไม่ถาวรก็ใยแมงมุมพี่น้องเห็นไหมล่ะลมพัดมาพังฉะนั้นต้องระวังตัวให้ดีเพราะโลกใบนี้โลกแห่งการหลอกลวงแล้วก็อัลลอฮ์ก็สอนอีกนะใบตุลังกะบูตบ้านที่เต็มไปด้วยใยแมลงมุมและอีกคำหนึ่งอยู่ในหะดีษหลังจากอัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้มาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์สร้างสัตว์สร้างสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหมดแล้วอัลลอฮ์ก็ตั้งราคาให้ท่านนบีมาตั้งราคาโลกดุนยาใบนี้ราคาเป็นยังไงรู้ไหมถ้าหากว่ามีค่าเท่ากับปีกยุงยะนาฮูบาอูดะถ้ามีค่าเท่ากับปีกยุงฉันจะไม่อนุญาตให้คนกาเฟรนี่ดื่มน้ำสักอึกหนึ่งก็ไม่อนุญาตให้ฉะนั้นในทัศนะของอัลลอฮ์เนี่ยนะโลกดุนยาใบนี้ไม่มีค่าเลยแต่ถามพวกเราว่าถ้ามีที่อยู่หน้าซีคอนร้อยไร่เนี่ยมีค่าไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแค่มีที่อยู่หน้าสำนักจุฬาเนี่ยโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ้มแล้วยิ้มอีกนมาดบ้างหยุดมั่งก็ได้เพราะมีที่เยอะนั่นถูกหลอกหมดเลยนะครับฉะนั้นกุรอานอธิบายไว้นะโลกดุนยาใบนี้ถ้าใครไม่ประคองตัวให้ดีนะถูกหลอกเรื่องที่สองถ้าไม่ประคองตัวให้ดียึดผิดนะยึดแมลงมุมยึดใยแมลงมุมเป็นที่ตั้งขาดทุนหมดเลยแล้วก็ถ้าหลงโลกดุนยาใบนี้เมื่อไหร่นะยานาฮูบาอูดะปีกอะไรปีกยุงนี่ภาษาของกุรอานและภาษาของนบีอัลลอฮ์นี่นบีสอนดีไหมสอนดีมากฉะนั้นคนที่มาฟังศาสนาพี่น้องครับคนที่ไปนมาดวันศุกร์หรือเดินไปนมาดมัสยิดห้าเวลาด้วยไม่ได้อะไรได้ผลบุญเต็มเลย91ได้ลดความดีเอ้ยลดความชั่วอีก91ได้ความดีผลบุญได้กับตัวเองใช่ไหมแต่มาฟังศาสนานี่รู้ไม่ได้อะไรมาฟังศาสนานี่ได้อัคลากเพิ่มได้ความรู้เพิ่มนิสัยเปลี่ยนมากกว่าเก่านิสัยจะดีขึ้นพูดจาก็ถ้าฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆใช่ไหมดีมากครับพี่น้องคนที่ฟังศาสนาบ่อยๆเนี่ยนิสัยจะดีสามีหลายคนมาฟังศาสนาเนี่ยพอกลับไปถึงบ้านไม่เคยสลามให้กับภรรยานะภรรยางงอ่ะสลามอะไรกุ้มเฮ้ยไม่เคยให้สลามเนี่ยมันมาฟังให้สลามเข้าบ้านทำไมเพราะไปฟังศาสนามาฟังจากอาจารย์มูริดมาฟังอาจารย์ยาฟัดมาโอ้โหกลับไปบ้านเนี่ยเคยไม่เคยยิ้มนะสามีภรรยาต้องยิ้มก่อนวันนี้สามียิ้มให้ภรรยาก่อนสง่างามไหมเพราะฟังศาสนามีชายอยู่คนหนึ่งชื่อกุบัยฟะรอดิยัลลอฮุอันฮุในสมัยนบีนะเป็นซอบ้านนบีชายคนนี้นี่มาหาท่านนบีนบีถามว่ามายะอับิกาคุณมาหาฉันทำไมและชายคนนี้ก็บอกว่าก่อนที่จะตอบคำถามชายก็บอกว่ากาบูรอซินนี่อายุฉันนี่แก่ชราแล้วแล้วก็วารอกก็อัลฟามีกระดูกของฉันเนี่ยบอบบางไปหมดแล้วฉันมาวันนี้เพื่อที่จะมาหาความรู้กับท่านนบีความรู้ที่อัลลอฮ์สอนนบีเนี่ยสอนให้ฉันหน่อยพอพูดอย่างนี้นบีก็ดีใจนบีก็บอกว่าเออกูบายซอเอ้ยคุณเนียดของคุณที่จะมาฟังศาสนาอย่างพวกเราวันนี้นะออกจากบ้านมาฟังศาสนานั้นข้อที่หนึ่งอะไรรู้ไหมมารอดจ้ะไม่ว่าคุณจะเดินผ่านอะไรก็ตามบิฮาญารินวะลาชาญารินไม่ว่าคุณจะเดินผ่านก้อนหินก้อนหินจะขอดุอาอภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้คุณแล้วก็ต้นไม้ที่คุณเดินผ่านมาจะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้คุณเอาหรือไม่เอานี่พวกเรานี่นะถ้าเนียดอิคลาสที่อาจารย์จะฟัดพูดนี่นะเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วอิคลาสจริงๆทำเพื่ออัลลอฮ์นี่นะแค่เดินมาฟังศาสนาที่อาจารย์มูริดรันรอฟฮานเนี่ยนะอั
อัลลอฮ์สรรพสิ่งที่เราเดินผ่านขออภัยโทษให้เราอ่ะเพราะคนที่บ้านเราไม่จะขอให้เรามีจะด่าเราใช่หรือไม่ใช่แต่ไม่ใช่ที่นี่แถวบ้านผมนู่นใช่ไหมไม่มีใครชมเราพี่น้องแค่มาฟังศาสนาอันนี้คณะอะไรเนี่ยเนี่ยดูมันตีตัวออกห่างเองอย่าไปบ่อยนะเดี๋ยวตายไม่มีคนฟังนะขู่กันไว้แล้วอิหม่ามนะขู่เอาไว้อย่าฟังศาสนานะถ้าอยู่กับฉันแบบไม่ต้องเรียนเนี่ยสบายจริงๆจะได้หลอกง่ายหน่อยไงพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจมาฟังศาสนานี่อัลลอฮ์ให้นะอะไรรู้ไหมสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆเนี่ยขอดูอาให้ต้นไม้ขอดูอาให้นี่ผ่านมากี่ต้นแล้วเนี่ยผมผ่านเยอะกว่าตะกี้เนี่ยเราผ่านก้อนหินเยอะเลยพี่น้องทั้งหมดนี่ขอดูอาให้อีกฮะดีษนึงอธิบายว่าปลาที่อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยขอดูอาให้พวกเราที่ออกจากบ้านตั้งใจจะมาฟังศาสนาฉะนั้นที่เราดีกันวันนี้นะพ่อปลาขอดุอาให้หรือเปล่าต้นไม้ขอดุอาให้หรือเปล่าแต่พวกเราเนี่ยมีใครขอมีแต่ด่าใช่ไหมนั่นก็ขอดุอาต่อรองให้พวกเราที่มาศาสนาฟังศาสนาอย่านั่งหลับเพราะว่าที่นั่งหลับนะวันศุกร์เห็นเปล่าตามสุราวันนี้อัลลอฮ์ว่าคือว่าทำไมนั่งหลับแล้วก็อิหม่ามอ่านอยู่ต้นเดียวง่ะสมุดเล่มแดงๆอยู่เล่มนึงนั้นว่าเปิดมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์กูก็หลับตาหลับดีกว่าเพิ่งอัลลอฮ์อักบัรจะด้านการสอนศาสนาพี่น้องครับก็อย่าพูดเยอะคนฟังเบื่อพี่น้องเอานี่เรื่องที่1นะเรื่องที่2พี่น้องครับใครที่หลงดุนยาเนี่ยนะหลงดุนยามีมั้ยมีมั้ยมีป่ะมีป่ะเคยเห็นใช่มั้ยเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยเอาน้ำมาเท่าไหร่นะแต่เข้าโซดาปีละสองครั้งที่บ้านผมนี่นะใครที่ไม่เอาศาสนานะเขาจะเข้าโซดาปีละสองครั้งผมให้เข้าโซดาเพราะน้ำมากลางแจ้งเองไม่มีสิทธิ์เข้าโซดานะจะเข้าก็ตอนตายอย่างนั้นแหละถ้าจะมาน้ำมาวันอีกผมจัดน้ำมาที่ไหนรู้ไหมกลางแจ้งเองไม่มีสิทธิ์เข้าโซดาเพราะเองไม่เอาศาสนาจะขอมาปีละสองครั้งเพื่อมันละหมาดกลางแจ้งเลยทีนี้ทำนี้แล้วจะละหมาดตรงไหนก็ตามสุนนะนบีมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์หมดนะครับถ้าใครถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่อยู่บนโลกนี้หลงดุนยาหันหลังให้อาคิเราะห์อัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์6 7ข้อด้วยการข้อที่1แผ่นดินไหวสังเกตทำไมแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเยอะเพราะอะไรครับต้องนึกแล้วแผ่นดินไหวในกทมมีไหมมีครับเรื่องที่สองคนที่หันหลังให้กับศาสนาถ้ามันเยอะๆขึ้นในพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้แห้งแล้งตอนนี้อีสานแห้งแล้งเปล่าอพยพไปอยู่ตรงนั้นบ้างไม่ได้หรือเพื่อไม่ให้แผ่นดินมันแห้งแล้งแล้วก็กลัวอีกไปอยู่เหมือนเขาอีกอยู่ตรงนี้นะดีอยู่แล้วมีอาจารย์ยาฟัดอบรมมีอาจารย์มูริดอบรมดีได้ไม่ดีแล้วก็รายการท่านทีวียังอยู่ใช่ไหมอยู่ครับอาจารย์ทำดีแล้วก็ช่วยขอดุอาด้วยพี่น้องช่วยๆนะโอ้แล้วก็10วันเนี่ยบริจาคเยอะๆพี่น้องถ้าที่ผมสังเกตดูนะคนที่บริจาคนี่นะไม่เคยทำให้ใครครอบครัวใดยากจนลงไม่มีครับมีแต่เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มด้วยมั้ยเงินด้วยนิสัยเพิ่มด้วยอัลลอฮ์แล้วก็อะไรลูกหลานก็เปลี่ยนแปลงมากกว่าอัลลอฮ์นิสัยเปลี่ยนอัคลากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหมดพี่น้องถ้าเราสนใจศาสนาถ้าแม่บ้านสนใจศาสนาอย่างเดียวนี่อัลลอฮฺอักบัรนี่เคยคุยในบ้านหรือเปล่าถามจริงๆเถอะว่าเนี่ยให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลชัยอิงกอดีเคยพูดที่บ้านไหมเคยไหมเคยนะพวกเราเคยนะต้องคุยกันที่บ้านเพราะว่าลูกๆเราก็เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรนะเล่นลางกันหมดใช่ไหมพอไปเล่นลางกูไม่ดิกรุลอกูก็ไม่เอาแล้วใช่แล้วก็ต้องเตือนใช่ไหมแม่ต้องเตือนพ่อต้องเตือนตลอดเวลาฉะนั้นให้ดิกรุลอเยอะๆแล้วก็สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ไปขอเล่าเรื่องหนึ่งอิหม่ามอะห์มัดรอฮีมะฮุลลอฮ์อะห์มัดรอฮีมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบาลนะเป็นอุลามะห์ใหญ่พี่น้องชื่อเสียงโด่งดังมีอยู่4คนดังๆในโลกนี้นะอิหม่ามชาฟีรอฮีมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอะห์มัดรอฮีมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอะไรนะ
ชาฟีและอิมามอบูฮานิฟะผมเล่าแค่คนเดียวเพราะเรื่องเดียวสั้นๆนะอิมามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยเป็นคนโด่งดังมากวันที่ท่านตายมีคนนมาศล้านกว่าไม่มีเฟซไม่มีไลน์ไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์แล้วคนมาได้ยังไงจะเป็นล้านคนอ่ะพี่น้องอยากให้คนนมาศจนาดาเยอะๆมั้ยอยากมั้ยมาทำไงอ่ะต้องเอาศาสนาเยอะๆต้องดูแลงานศาสนาเยอะๆเดี๋ยวอัลเลาะห์จะส่งคนมามีคนนมาศเป็นล้านก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยท่านชอบเดินทางไปเดินทางไปประเทศซีเรียที่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมที่ฆ่ากันทุกวันนี้พอตกกลางคืนท่านก็ไม่มีโรงแรมก็ไปนอนที่สุเราโต๊ะซียะสุเราเนี่ยบอกว่าเอ้ยไม่ให้นอนไปนอนข้างนอกท่านก็ขับเชื่อหมดเลยไปน้องพอเสร็จแล้วท่านก็เดินออกจากมัสยิดไปนอนข้างนอกมัสยิดยามบอกว่าข้างนอกก็ไม่ได้กลางถนนนู่นเขาบอกขอตรงนี้เถอะไม่ได้เขาก็ลากกันไปก็ไปอยู่หน้าสุเรากลางถนนคนที่ทำขนมปังอยู่ตรงกันข้ามกับมัสยิดเขาเห็นเหตุการณ์ก็ยืนมองแล้วมันลากใครขึ้นมาอ๋อลากคนแกก็บอกท่านครับไม่รู้จักนะปากคนนี้เป็นมาอามัดไม่รู้จักท่านเนี่ยไปนอนที่ร้านขนมปังผมดีกว่าไปเขาก็ครับก็เข้าไปนั่งอยู่ที่ร้านขนมปังบอกไปนอนดูไอ้คนขายขนมปังมันทำอะไรคนขายขนมปังเนี่ยกับคนทำขนมปังเนี่ยท่านสังเกตดูนะเวลามันโม่แป้งก็ดีจัดแป้งก็ดีเอาแป้งใส่เตาก็ดีเขาว่าอย่างนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัร 2-3 ชั่วโมงแล้วมันว่าอยู่นี่ต้นนี้อยู่ต้นเดียวท่านก็สังเกตดูอัลลอฮ์ทำไมชายคนนี้มันดีจริงๆท่านก็ถามว่าคุณว่าเนี่ยชมอัลลอฮ์มาเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่พอฉันเนี่ยชมอัลลอฮ์มาตั้งแต่ฉันจำความได้เพราะที่บ้านฉันเนี่ยเขาสอนให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรฉะนั้นพี่ที่ผมต้องการจะพูดวันนี้10วันเนี่ยซุลฮิจญะห์เนี่ยทําอะไรให้กล่าวคํานี้เยอะๆอย่างน้อยก็ทําตัวเหมือนท่านนบีหรือไม่ก็เหมือนคนทําขนมปังนะท่านอิหม่ามอะห์มัดก็ถามว่าอัลลอฮ์คุณนี่ดีมากเลยแล้วถามว่าที่คุณขอซิกรุลลอฮ์เยอะๆเนี่ยเวลาขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์รับดุอาคุณบ้างหรือเปล่าชายขายขนมปังบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับฉันทุกเรื่องเลยทุกรายการที่ฉันขออัลลอฮ์รับหมดก็แต่มีอยู่เรื่องนึงขอมานานแล้วอยากจะเห็นหน้าอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอัลลอฮ์ยังไม่รับเลยท่านก็นึกอ้าวใช่แล้วสิมาแล้วเนี่ยก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ตัวสยะไม่ให้นอนบนสุเราไงแสดงว่าอัลลอฮ์รับดุอาของคนขายขนมปังถึงได้ลากจะมานอนอยู่หน้าสุเราเนี่ยฉะนั้นดุอาอัลลอฮ์รับของคนขายขนมปังแล้วท่านแล้วก็ยืนยิ้มอยู่ก็เข้าไปกอดมาชาอัลลอฮ์ท่านก็นึกในใจว่านี่ถ้าคนนี้ไม่ขอดุอานะฉันหลับที่สุเราสบายไปแล้วแต่ที่พ่อดูอาของคนนี้ต่างหากที่อัลลอฮ์รับฉันแล้วต้องลำบากลำบนมาอยู่ในร้านขายขนมปังเห็นยังครับพี่น้องจะต้องการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยดีหรือไม่ดีทำได้ไหมลงทุนเยอะไหมเสียตังค์ไหมเวลามีไหมทำเปล่าอัลลอฮ์พี่น้องโต๊ะครูเองบางทีก็ลืมเมื่อกี้ผมนั่งดิกรุลลอฮ์มาคนเดียวผมนะคนขับรถโชเฟอร์เนี่ยเป็นอันโทษนะเป็นนั่นด้วยมือปืนด้วยขอโทษ เขาขับรถเขาก็เล่าผมก็ขับใจผมก็สุบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะอะลาคุลลิชัยอินกอดีรพี่น้องครับทำเยอะๆทีนี้คนอยู่บนดุนยานี้ถ้าไม่ประคองตัวหลงไหม
หลงการประคองตัวเอาอะไรมาประคองอะไรครับศาสนาต้องเอาศาสนามาประคองตัวท่านนบีกุรอานที่กล่าวบอกว่าคนที่หลงดุนยาเป็นอย่างนี้วาฟาริฮูบิลฮายาติดดุนยาพวกเขาทั้งหลายนั้นเวลาเขาไม่เอาโลกอาคิเราะห์เขาก็ชอบโลกดุนยาชอบชีวิตบนโลกดุนยาแบบนี้เต้นรำก็ชอบกินเบียร์ก็ชอบเที่ยวกลางคืนก็ชอบทำซินาก็ชอบอัลลอฮ์เปลี่ยนคู่นอนชอบไหมชอบหมดเลยไม่เอาศาสนาพวกนี้มันจะเสียใจตรงไหนเลยพี่น้องครับแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าต่อไปอีกว่าว่ามัลฮายาตุดดุนยาวะฟิลอาคิเราะฮ์อิลลามาตาชีวิตดุนยากับโลกอาคิเราะห์เป็นปัจจัยชั่วคราวเท่านั้นเองฉะนั้นคนที่อ่านกุรอานพี่น้องครับเขาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะเขาเอาชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้เป็นสะพานที่จะทำให้เขานั้นเป็นคนดีข้ามสะพานโลกดุนยาใบนี้ไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกอาคิเราะห์แบบสง่างามฉะนั้นหาเงินก็หาอีมานพี่น้องชอบอันไหนตัวสาวตัวสวยนี่ไปทุกงานเลยตัวสวยว่าไงหาเงินก็หาอีมานหาไหนอร่อยกว่ากันมีอุลามะเขาถามอยู่ในตัฟซีรอิบนุกะซีรอธิบายไปว่านอนกับลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดอันไหนอร่อยกว่ากันอัลลอฮ์นี่เข้าใจศาสนาเนี่ยนมาตะฮัจญุดอร่อยคนที่เอาอาคิเราะห์น่ะถ้าเอาดุนยานี่อะไรอร่อยกว่านอนอร่อยกว่าตั้งเยอะพี่น้องอัลลอฮ์อักบัรฉะนั้นวัดใจกันว่านอนกับนมาตอันไหนอร่อยกว่ากันหลายคนพูดว่าอัลลอฮ์นอนอร่อยจริงๆพอได้เวลาจะนมาตนะนอนดูฮาท่านนมาตฮัจญุดตีสี่ใช่ไหมเขาเจ็บหลังโอ้โหเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยอัลลอฮ์เดี๋ยวเราขออีกเงียบหนึ่ง7 โมงไอ้เงียบสุดท้ายนี่แหละดินมันดีเสียงกระทรวงอาจารย์ก็ไม่ดีฉะนั้นฝึกตัวเรานะครับต้องฝืนอารมณ์ทำความดีต้องฝืนอารมณ์ถ้าไม่ฝืนอารมณ์ทำความดีไม่ได้ฝืนทำยากไหมนะทำยากแต่ทำง่ายถามท่านพี่น้องฝืนอารมณ์ทำยากแต่ทำง่ายฝืนยากไหมยากนะนี่แหละใครที่ทำความดีฝืนอารมณ์จึงมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมาลาอิกะห์กับเราเนี่ยนะมาลาอิกะห์ทำความดีฝืนอารมณ์เปล่าไม่ฝืนเพราะอัลลอฮ์สร้างมาให้ทำความดีอย่างเดียวแต่พี่น้องเราเนี่ยคนไทยเนี่ยมุสลิมเนี่ยเป็นคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้อารมณ์มาลาอิกะห์อยู่ในตัวเราอารมณ์ชัยฏอนอยู่ในตัวเราถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์เรานี่นะทำความดีได้ไหมไม่ได้หะดีษเป็นนบีสอนอย่างนี้ฮุฟฟาติดฮุฟฟาตินนารุบิชะฮาวาตวะฮุฟฟาติลญันนะติบิลมากาดิคนที่จะเข้าสวรรค์ก็คือคนที่ปฏิบัติความดีฝืนอารมณ์แล้วคนที่จะเข้านรกก็คือทำตามอารมณ์ตัวเองเข้าใจง่ายใช่ไหมคนที่ทำตามอารมณ์ตัวเองก็ส่วนใหญ่จะอัลลอฮ์ให้จะให้ชัยฏอนพาไปสู่นรกหมดเลยแต่การทำความดีต้องฝืนอารมณ์ถามว่ามาฟังศาสนานี้ฝืนได้ไม่ฝืนบางคนอีหม่านเข้มแล้วไม่ฝืนโอ้อยากจะฟังจังเลยแต่คนที่ถูกบังคับมามีไหมที่นี่ไม่มีแถวบ้านผมนุ่นโอ้แถวบ้านมีหลายแบบเลยนะฮะแถวบ้านอาจารย์มีหลายแบบเลยนะโอ้โหสารพัดเลย1-2อย่าเดินไปนะนึกว่าบารูดนึกว่าบานูดแก้ผ้ากันหมดเลยจำหน้าบรรพมอ่ะยงเจริญคุยแค่นี้ก่อนอาจารย์จะฟัดต่อไปแล้วกันนะอย่าละกันเราคอยร้อนฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พักดื่มน้ำดื่มชาสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะพี่น้องฮะอาจารย์มุสตาฟานะก็เบื้องต้นเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงนะเปรียบเทียบได้ดีมากก็คือเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในดุนยานะฮะเราอย่าไปเกาะกระแสสังคมเหมือนกับที่เราใยแมงมุมอะก็คือมันไม่ได้ถาวรเลยนะครับเวลามันโดนอะไรนิดหน่อยมันก็ขาดมันก็พังลมนิดนึงมันก็ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อกี้ช่วงท้ายๆเนี่ยที่อาจารย์ได้หยิบยกของ
เรื่องราวของท่านชายขนมปังใช่ไหมที่ทำที่ท่านอามัดอิบนุฮัมบันนะครับได้เดินทางไปที่1แล้วก็ต้องการจะไปนอนในมัสยิดนะผมถามว่าถ้าเป็นตัวเราเองนอกจากที่อาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นเพราะดุอาของชายที่ทำขนมปังที่ขายขนมปังเนี่ยเลยได้มาเจอกันอัลลอฮ์ให้มาเจอกันพี่น้องครับถ้าได้ฟังดีๆนะฮะแล้วก็ได้คิดดีๆเนี่ยลองนึกดีๆว่าไม่ใช่แค่เพียงเพราะดุอาของชายคนนั้นหากเป็นเราครับพี่น้องอาจารย์ท่านอามัดท่านอิหม่ามอามัดอิบนุฮัมบันเนี่ยไปปุ๊บไปที่มัสยิดนะฮะโดนโตเซียไล่นะครับเป็นเราก็หงุดหงิดนะฮะบางทีจะหาที่พักเอ๊ะทำไมมามัสยิดบ้านของล็อกเจ้าเป็นใครมาไล่เราถูกไหมฮะต่อมามันมาข้างนอกมัสยิดเจอยามใช่ไหมอาจารย์นะยามไล่อีกดูฮะโดนไล่สองดอกนะฮะเป็นเรานี่ก็โอ้โหหงุดหงิดหน้าดูนะครับเป็นเราถูกไหมฮะแต่เพราะอะไรเพราะด้วยความที่เราเชื่อว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยชายขนมปังเนี่ยได้พาเข้าไปพักที่บ้านนี่กำลังให้ข้อคิดอะไรกับเราอยู่ครับพี่น้องฮะคือบางครั้งบางทีเวลาเราเจอบททดสอบเราเจอเรื่องราวที่ไม่ดีกับเราเนี่ยบางครั้งเราลืมนึกไปไงว่าเอ้ยอัลลอฮ์กำลังจะสอนอะไรเราอยู่อัลลอฮ์จะกำลังจะเตรียมอะไรให้เราอยู่คือบางทีเรานอนในมัสยิดอย่างที่อาจารย์บอกว่านอนในมัสยิดแล้วก็จบสบายไปละแต่เพราะดุอาของคนคนหนึ่งที่กำลังเฝ้ารอประเด็นต่อมาฮะก็คือที่การที่บุคคลคนหนึ่งนึกถึงอัลลอฮ์มากๆมีเหรออัลลอฮ์จะไม่ตอบรับเขาวันนึงเราโทรหาแฟนนะฮะโทรหาคนรักวันนึงเนี่ยเป็น10รอบฮะมีเหรอเขาจะไม่คิดถึงกันและชายคนนี้นะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าทำโม่แป้งด้วยนวดแป้งด้วยกล่าวซิกตุลล้อไปเรื่อยๆมีเหรออัลเลาะห์จะไม่ตอบรับดุอาของเขานะครับก็อยากฝากในช่วงต้นของอาจารย์มุตะฟานะฮะเป็นแง่คิดกับเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อทางด้านนี้นะฮะก็อาจารย์ยาฟัดลิมพิทักษ์นะครับก็พร้อมที่จะขึ้นเครื่องต่อแล้วนะครับไปพูดคุยกันต่อนะในช่วงที่2ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะพี่น้องได้ฟังได้ข้อคิดได้ข้อสะกิดใจข้อเตือนใจนะครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็จะทำให้ครอบครัวของท่านได้รับคุณงามความดีนี้ไปด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้มานะครับแต่ด้วยการที่เรามานั่งฟังเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นการปัดเป่าบาลาที่จะให้เกิดขึ้นให้กับครอบครัวของเราให้กับสังคมของเราให้กับสถานที่ที่เราไปนั่งด้วยซ้ำนักวิชาการเนี่ยได้พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าการเรียนรู้เรื่องศาสนาซึ่งถือเป็นวิถีแรกเลยนะพี่น้องที่ทำให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ชนะทั้งสองโลกหรือจะกี่โลกก็แล้วแต่ในทัศนะเราเนี่ยนะเราถือว่าสามโลกนะก็คือดุนยานี้ที่เราอยู่ลงไปอีกโลกหนึ่งอันนั้นมันลงไปข้างล่างนะเราเรียกว่าอาลัมบาร์ซักเป็นโลกอีกโลกหนึ่งโลกในชีวิตในกุโบร์เป็นฮายาตุนหลายคนคิดว่าหลายคนอวยพรกันไปสบายแล้วหลับมะหลับให้สบายโต๊ะหลับให้สบายไม่ต้องห่วงใดๆแล้วน่าห่วงที่สุดเลยลงไปนี่น่าห่วงมากถ้ารู้จริงๆแล้วไม่ไปดีกว่าเรียกว่าฮายาตุนนบีใช้คำว่าฮายาตุนแปลว่ามีชีวิตไม่ได้ไปนอนนะพี่น้องไปเริ่มต้นชีวิตของท่านอีกชีวิตหนึ่งนบีใช้คำอาลามุนบาร์ซักโลกอีกโลกหนึ่งคือโลกแห่งกุโบร์โลกแห่งความน่ากลัวโลกที่ทุกคนต้องเจอและโลกอีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าทั้งโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นโลกที่ดีที่สุดสถาพรที่สุดก็คืออาคิเราะห์วันอาคิเราะตุค่อยรู้ว่าอัปกรที่อาจารย์มุสตะฟาได้พูดเมื่อสักครู่เป็นข้อคิดที่เราได้อ่านอยู่ทุกครั้งได้ยินอิหม่ามอ่านอยู่ทุกครั้งในวันศุกร์หรือในวันอีดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนบีเอาหยิบยกมาอ่านทุกครั้งในซูเราะห์ซับบีฮิตเนี่ยเพราะอะไรล่ะครับต้องการมันมีข้อมูลเชิงนัยยะอะไรที่จะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้พิเคราะห์ได้พิจารณาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับท่านนบีจึงได้บอกกับเราบอกว่าแม้ว่าจะมีสามโลกแต่นบีก็บอกว่ากุโบร์คืออัวลูมานาซินมินมานาซิลินอาคิเราะห์เป็นสถานีแรกของผู้ศรัทธาทุกๆคนที่จะต้องเดินทางต่อไปสู่สถานีอื่นๆท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาผ่านสถานีนี้ซื้อตั๋วถูกต้องเขาไม่ได้เราไม่ได้ซื้อของปลอมมาเราทำอย่างดีมาเราจ่ายเงินอย่างดีไม่ได้ขโมยคิดว่าจะรอด
จากเจ้าหน้าที่อะไรเหมือนกับใครหลายคนซื้อตั๋วอะไรประมาณนี้แล้วหนีไปทำความผิดแล้วหนีอะไรประมาณนี้เป็นคนดีถูกต้องตามหลักการศาสนาขึ้นรถตรงเรือตรงบันไดไม่ได้ปีนขึ้นทางหน้าต่างหรือสมัยผมนี่นะผมนี่พูดตรงๆเลยนะสมัยตอนผมอยู่เรียนเนี่ยเด็กๆก็ตังค์ไม่เยอะนะเวลากลับโรงเรียนก็เวลานายตรวจมาก็แอบเข้าห้องน้ำนายตรวจไปแป๊กเดี๋ยวออกมาใหม่อันนี้ลำบากหน่อยชีวิตลำบากหน่อยเราต้องรู้ว่าเออสถานีแรกเรามาแบบไหนขึ้นถูกต้องซื้อตั๋วถูกต้องนั่งเรียบร้อยกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยอย่างดีอัลฮัมดุลิลลาห์นบีบอกว่าอะไรกูโบสเรียบร้อยเอาวะลูมานาบินมินมานาซิลิลอาคิเราะห์เป็นสถานีแรกแห่งเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายของโลกอาคิเราะห์ใครผ่านสถานีและใครผ่านสถานีนี้ด้วยความสะดวกรอดปลอดภัยสถานีอื่นจะรอดไปด้วยไม่ว่าจะไปจอดป้ายไหนนะพี่น้องจะมีสักเราไปอรัญญประเทศนี่นะหรือจะไปทางไหนก็แล้วแต่ไปใต้เนี่ยจะมีสักกี่ร้อยสถานีเราจะสะดวกทุกสถานีและใครก็แล้วแต่ที่ลำบากตั้งแต่สถานีแรกอยู่ก็ไม่ทำอะไรไม่เรียนรู้เรื่องศาสนารู้ก็ไม่ปฏิบัติเคยรู้ก็ไม่เคยคิดจะสอนใครเก็บเงียบเก็บงำไว้คนเดียวไม่เคยพูดจากับใครเขาบอกให้ไปสอนหน่อยที่สุราเขาบอกให้ไปสอนหน่อยที่บ้านไปสอนหน่อยที่สังคมไม่เอาเดี๋ยวจะสร้างความขัดแย้งเดี๋ยวจะสร้างความแตกแยกไม่เอาแบบนี้เก็บงำไว้คนเดียวแบบนี้นี่พังตั้งแต่สถานีแรกฟะมาบะดะฮูอัสอับเขาจะพังต่อๆไปทุกสถานีจอดป้ายไหนพังป้ายนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับเราที่จะชนะทั้งสองโลกเนี่ยแต่แน่นอนนบีก็ใช้อีกคำหนึ่งว่าพื้นสถานีที่ลงสถานีแรกแห่งสถานีของอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องเราอยู่ในดุนยานี้เหมือนที่อาจารย์มุสตะฟาได้ตักเตือนพี่น้องได้บอกกล่าวกับพี่น้องทางบ้านนี่นะครับให้เรานั้นได้มีความระมัดระวังเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการนี่นะครับได้พูดถึงคำว่าตักวาในความรวมที่สำคัญมากนะครับท่านอาลีมเนบีตอเลบอกว่าอัตตักวาตักวาความยำเกรงคืออะไรอัลคาฟุบิลจลีละการที่ท่านกลัวอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจะปฏิบัติอามันเรื่องหนึ่งเรื่องใดความผิดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกลัวอัลลอฮ์ก่อนวัลอามาลูบิตันซีละและปฏิบัติตามอัลกุรอานกุรอานคือเครื่องมือของมนุษย์ทุกๆคนในดุนยานี้อัลลอฮ์ให้กุรอานมาเป็นเครื่องมือเป็นสารณะเป็นแบบฉบับไม่ใช่พิธีกรรมพิธีการอย่างเดียวไม่ใช่อ่านเอาแต่บารอกัตแต่ว่าชีวิตไม่มีอะไรเลยไม่ได้กุรอานคือฮูดัลลินนาสเป็นอะไรครับเป็นทางนำแห่งมนุษยชาติเราจะได้รับทางนำที่ถูกต้องต้องปฏิบัติตามสิ่งที่กุรอานได้ระบุไว้เราบอกว่าเราอยากจะได้รับทางนำแต่กุรอานเราไม่เคยสนใจเลยวางไว้บนหิ้งไม่เคยอ่านเดี๋ยวมาอ่านตอนรอมฎอนไม่เคยหาความหมายเลยเราไม่เคยรู้เลยเอ๊ะทำไมวันศุกร์เขาต้องอ่านซูเราะห์กาฟีนบีถึงอ่านซูเราะห์กาฟีและความหมายของซูเราะห์กาฟีคืออะไรพี่น้องลองไปตรวจดูสิทำไมวันศุกร์อ่านซูเราะห์กาฟีเรื่องราวที่อยู่ในวันในซูเราะห์กาฟีคือเรื่องราวของสัญญาณวันกิยามะห์และโดยเฉพาะสัญญาณใหญ่เพราะกิยามะห์จะเกิดวันศุกร์อัลลอฮ์จึงเตือนเราว่าเนี่ยอ่านสิซูเราะห์กาฟีเนี่ยจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครที่อ่านซูเราะห์กาฟีในวันศุกร์ในค่ำวันศุกร์ค่ำแล้วเนี่ยนะค่ำพระรหัสเนี่ยพระรหัสค่ำลงเนี่ยและเช้าจะเป็นวันศุกร์เนี่ยเราเรียกว่าวันศุกร์นะท่านนบีบอกว่าไงครับท่านนบีบอกว่ารัศมีของเขาไม่ว่าเขาจะนั่งอยู่ในที่ใดในโลกนี้จะถึงไบตุลอาตีจะถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอาลาณไบตุลลอฮินฮารอมซึ่งถือเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากท่านนบีบอกใครท่องจำ10อายะแรกของวันซูเราะห์กาฟี10อายะสุดท้ายหรืออายะสุดท้ายของซูเราะห์กาฟีอัลลอฮ์จะให้พ้นฟิตนะห์ในโลกกุบอร์นี่พี่น้องครับนี่วันศุกร์นี่อ่านซูเราะห์กาฟีทำไมตอนเช้าซุบฮ์อ่านซะยะดะห์อ่านซูเราะห์ฮันอะตาอะลันอินซานแล้วนบีทำไมหยิบยกเหล่านี้มาอ่านนี่เพื่อให้เราอะไรหยิบยกให้มันรู้ว่านี่เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นกุรอานจึงเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องปฏิบัติตามอัลอามาลูบิตันซีลปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในกุรอานกุรอานบอกอะไรเราเชื่อซัมอันวะตออาตันวางไว้บนศีรษะของเรานี่คนอื่นพูดเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาตามกุรอานก่อน
ซัมอันวะตออะตันท่านนบีก็บอกนักวิชาการก็พูดต่อไปคำว่าตักวาเนี่ยปฏิบัติตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวัสติอัดดาตุลิยามิรอฮีลให้เตรียมตัวเองในฐานะผู้เดินทางอบูฮุไรรอเนี่ยนะครับวันเสียชีวิตเนี่ยอบูฮุไรรอเนี่ยรายงานหะดีษของท่านนบีเป็นหลักหมื่นหะดีษเป็นนักวิชาเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งที่รายงานหะดีษเยอะมากเป็นคนที่มีความดีมากแม้ว่าจะมาอยู่กับท่านนบีไม่กี่ปีนะแต่ท่องจำหะดีษนบีเนี่ยพออยู่กับนบีไม่ไปไหนเลยแล้วก็ฟังจากซอฮาบะห์ที่ท่องจำหะดีษด้วยแล้วอบูฮุไรรอก็รายงานหะดีษของท่านนบีเนี่ยเป็นหลักหมื่นหะดีษน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดแต่อบูฮุไรรอร้องไห้วันที่ตัวเองใกล้จะเสียชีวิตวิญญาณจะออกจากร่างบอกว่าอะไรครับบอกว่าอัสซะฟารุตะวีลการเดินทางของเรามันช่างยาวไกลเหลือเกินวัลอามาลูกอลีลและการเตรียมเสบียงของเรามันเล็กน้อยเหลือเกินนี่ระดับอบีฮุไรรอคุยงี้นะพวกเราจะคุยกันยังไงเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอะนะอบูฮุไรรอร้องไห้วันที่ตัวเองเสียชีวิตว่าฉันเนี่ยเตรียมเสบียงมาน้อยเหลือเกินแล้วดูสิทุกวันนี้เนี่ยเราพูดเนี่ยหะดีษบทหนึ่งอันอบีฮุไรรอรอดิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากอบูฮุไรรอขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาอบูฮุไรรอด้วยเถิดขอกันทั้งโลกจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ขอให้อบูฮุไรรอเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาอบูฮุไรรออัลลอฮ์โปรดปรานอบูฮุไรรอด้วยเถิดแต่อบูฮุไรรอวันตัวเองเสียชีวิตวัซซาดุกอลีลเตรียมอะไรไว้น้อยเหลือเกินไม่รู้จะพอหรือเปล่าพวกเรานี่อยู่ในดุนยาด้วยความประมาทจริงๆนะต้องบอกอย่างนั้นจริงๆไม่มีทางอื่นต้องบอกว่าผมประมาทเราประมาทเราไม่คาดคิดว่าอะไรมันจะเยอะขนาดนี้จึงได้บอกว่าในความหนึ่งที่เราเขียนคำว่าตักวาว่ามันคืออะไรเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องที่อาลีอธิบายอาลีมเนี่ยอบีตอเลบอธิบายบอกว่าเนี่ยคำว่าตักวาเนี่ยมันตรงนี้แหละมันใช่ที่สุดชี้เป้าเลยตรงนี้เอาใส่ยิงธนูนะนี่แหละตรงนี้วงตรงกลางเลยคำว่าตักวานั่นก็คือวัสติอัดดุลิยามิรอฮีนท่านจะต้องเตรียมตัวเพื่อวันแห่งการเดินทางอันยาวไกลคำที่สี่ที่อาลีมโนเบียเตลบอกว่าคนที่จะมีความตักวาต้องมีตรงนี้วัลกอนาอาตุบิมาฟิลกอลีนท่านจะต้องพอเพียงในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับท่านอัลลอฮ์ให้กับเราเท่าไหนเราพอเท่านั้นแต่อัลลอฮ์ให้เราหานะให้เราแสวงหาให้เรามอบหมายจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเรามอบหมายตัวเราเองเหมือนกับนกที่มันมอบหมายต่ออัลลอฮ์เรานี่แหละจะเจออัลลอฮ์จริงๆนกมอบหมายยังไงอ่ะมันบินออกไปเนี่ยมุสตะฟาอันนี้มุสตะฟาขอโทษนะครับอาจารย์นั้นอาจารย์นกเนี่ยมันบินออกไปเนี่ยพี่น้องด้วยหัวใจของมันด้วยความมอบหมายต่ออัลลอฮ์บินออกไปเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปเจออะไรบ้างเมื่อกี้เขาเรียกให้ผมดูนกนะมันไม่ไปเจออะไรบ้างตกลงมันจะถูกยิงตายก่อนที่มันจะเจอริสกีของอัลลอฮ์หรือเปล่าแล้วมันในไปในสภาพที่ท้องของมันไม่มีอะไรเลยนี่แหละหัวใจของเราเนี่ยมันสู้นกไม่ได้ทุกวันนี้เราจึงลำบากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราตะวักกะลูฮักกะตะวักกุลีหากว่าท่านทั้งหลายเนี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเชกเช่นที่นกมันมอบหมายแล้วล่ะก็อัลลอฮ์จะให้ริสกีอย่างปัจจัยยังชีพอย่างไม่คณานับมาก่อนนกมันบินออกไปไม่รู้มันจะเจออะไรบ้างมันจะพบกับอะไรบ้างมันจะเจอริสกีของอัลลอฮ์หรือเปล่ามันจะเจอหนอนเจอแย่เจออะไรมันจะเจออะไรหรือเปล่ามันจะโดนยิงตายก่อนแต่มันก็ไปด้วยวิถีของมันที่มันมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่แหละในการมอบหมายที่คนหลายคนมาคุยกันเอ๊ะตกลงมันยังไงมันจะมอบหมายยังไงหัวใจของเรานี่มันสู้นกไม่ได้จริงๆทุกวันนี้เราจึงเป็นคนที่อยู่ในภาวะที่มันลำบากในการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการยะเก็นที่เราคุยกันนะในการยะเก็นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสาระที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่อาจารย์มุสตะฟาได้พูดคุยกับพี่น้องเมื่อสักครู่แล้วผมก็เสริมเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องว่าเราจะได้เป็นบุคคลที่ได้รับชัยชนะทั้งสองโลกเหมือนดังเชกเช่นที่อาจารย์มุสตะฟาได้พูดติดใจนะครับติดใจคืออยากจะขยายอ่ะนะคืออยากจะพูดกับพี่น้องว่าสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้อง
กุญแจดอกใหญ่ที่สุดที่ท่านจะต้องถือไปเนี่ยนะนอกจากเรื่องอื่นๆแล้วนั่นก็คือกุญแจแห่งคลังความรู้ที่ถือได้ว่าท่านจะต้องไปไขเขาเรียกว่าไปไขความรู้เรื่องราวของศาสนาท่านต้องเสียสละเรื่องการเรียนศาสนาแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในภาวะในการเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามท่านต้องเสียสละพี่น้องเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในยุคอดีตเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเขาไม่ได้มีบ้านเรือนเขาไม่ได้มีความเจริญทางด้านวิวัฒนาการก้าวหน้าวิทยาศาสตร์แต่เขาเจริญทางด้านไหนครับพี่น้องเขาเจริญทางด้านเรื่องราวของการเสียสละเพื่อศาสนาบางคนเนี่ยนะครับซอฮาบะบางคนเนี่ยเสียสละเดินทางเนี่ยเช่นยาบิดอัมนาอับดุลลาห์เนี่ยเสียสละตัวเองเดินทางเนี่ยนะครับจากสถานที่หนึ่งเพื่อไปหาคนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็หะดีษแค่บทเดียวเองพี่น้องวันนี้พี่น้องมานั่งได้หะดีษกี่บทครับอาจารย์มุสตาฟาพูดเป็น10บทผมพูดกับพี่น้องเนี่ยหลายๆบทด้วยกันแล้วเราไม่เสียสละได้ยังไงผู้รู้นักวิชาการในยุคอดีตเนี่ยยาบิดอัมนาอับดุลลาห์หลังจากนบีวาฟาเสียชีวิตเนี่ยยาบิดเนี่ยแต่งงานมีลูกเขาเรียกว่ามีพี่น้องเยอะหลายคนครอบครัวยากจนแต่ยาบิดก็รวมเงินของตัวเองซื้อม้าตัวหนึ่งซื้ออูฐตัวหนึ่งเพื่อเดินทางไปหาอับดุลลอฮ์อิบนุอเนสที่อยู่ที่ชามที่อยู่ที่ซีเรียเพื่อยืนยันทั้งที่ตัวเองก็ท่องจำแต่ต้องการการยืนยันว่าฉันท่องจำถูกต้องใช่ไหมใช้เวลาไปกลับเนี่ยจากมาดีนาเนี่ยจนถึงชามเนี่ยใช้เวลา1เดือนไปกลับนะไป15วันกับ15วันถามว่าเรามารอฟาเนี่ยใช้เวลากี่นาทีผมขับมาเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วพวกเราไม่เสียสละเพื่ออิสลามได้ไงแล้วเราจะไปไขกุญแจดอกนี้ได้ยังไงพี่น้องเราจะประสบความสำเร็จเป็นคนสองโลกได้ยังไงถ้าเราไม่เสียสละเรื่องศาสนาคนเหล่านั้นเนี่ยคนที่อยู่ในอดีตเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เนี่ยบางคนที่เราได้รับรายงานมานะครับโกงเรื่องศาสนาเขาเรียกว่าโกงเพื่อเรียนก็เอาอันนี้ก็มีเรื่องเล่าหลายเรื่องนะเอาไว้โอกาสที่มาออกรับฟานจะพูดให้กับพี่น้องฟังถือว่าค้างไว้นะค้างไว้เยอะนะค้างไว้เยอะนะแต่ไม่ใช่คือเรียกว่าอยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาเสียสละกันยังไงเขาพยายามยังไงเขาทุ่มเทยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้อันอิสลามคนในสมัยก่อนนี่เวลาเขานั่งเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเหมือนที่อาจารย์มุสตาฟาหยิบยกเนี่ยเวลานั่งเรียนในฮะละกอเนี่ยมีคนจำนวน 15,000 ไม่ใช่คนแค่100นะอิหม่ามอะห์มัดสอนศาสนาเนี่ยมีคน 15,000 คนไมโครโฟนไม่มีพี่น้องใช้การยืนแบบมุบัลลิกเอายืนยังไงอ่ะตรงนี้นั่งกันอยู่100คนนี่นะก็ใช้1คนอันนบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุคนนี้ก็ขึ้นอัลอันนบีฮุรอยไอ้ข้างๆก็จดอันอบีฮุรอยเราะฮ์ตะอีกคนนึงยืนอีก10เมตรนี่ผ่านไปอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุครบ 15,000 คนจดเรียบร้อยกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนู้นพูดต้องใช้อย่างไม่มีไมโครโฟนในสมัยก่อนนี่แต่วงอิหม่ามอะห์มัดนี่นะมีคนฟังบรรยายท่านเนี่ย 15,000 คนยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับพี่น้องทุ่มเทขนาดไหนครับกับการเรียนรู้เรื่องศาสนาไม่ได้สายความว่า 15,000 คนไปเป็นโต๊ะครูนะมาสอนคนได้นะเก็บเป็นความรู้ของตัวเองไปสอนครอบครัวไปเป็นบารอกะห์เขารู้ว่านี่คือบารอกะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิมามมาลิกนี่นะเวลาสอนศาสนานี่นะต้องใส่เสื้อที่ดีที่สุดหาน้ำหอมที่หอมที่สุดโพกสารบัญที่งามที่สุดจนกระทั่งเราบรรดาแล้วก็ต้องใส่มิชลาเนี่ยมิชลาแปลว่าเสื้อคลุมอ่ะนะเป็นเสื้อคลุมที่ดีที่สุดจนกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาถามอิหม่ามมาลิกบอกว่าเอ๊ะท่านจะทำเพื่ออะไรมีอะไรอ่ะก็สอนก็ว่าไปเด้นบีว่าไงก็ว่ากุรอานว่าไงก็ว่าอิหม่ามมาลิกบอกว่ารู้ไหมเดี๋ยวจะไปนั่งกับใครนั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดนะฉันจะไม่ทำตัวเองให้ดีได้ยังไงฉันจะไม่ทำตัวเองให้หอมได้ไงเดี๋ยวนบีมุฮัมมัดอะไรเนี่ยมาสอนศาสนาจะอะไรทำอะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องทุกท่านได้ตระหนักนะครับว่าเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซัลละกะตอรีกอนยันตะมิซุฟีฮิอิลมาซะฮะลัลลอฮุบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์
บุคคลใดก็แล้วแต่ที่เสียสละตัวเองเพื่อความรู้ความรู้คือความรู้ด้านศาสนานะความรู้ที่ถูกต้องความรู้มานั่งฟังบรรยายเนี่ยยันตะมิซูฟีฮิอิลมาซะฮัลลอฮุบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลเลาะห์จะให้ท่านไปสวรรค์แบบสะดวกง่ายได้มันไม่มีทางอื่นจริงๆผมไม่รู้ว่าในฐานะคนเดินทางอย่างเรานี่จะเอาทางไหนนะนอกจากทางนี้ผมเองก็ต้องมีทางนี้แหละต้องสอนศาสนานะเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องไว้ครับยาซากัลลอฮ์ครับอาจารย์ยาฟัดริมพิทักษ์นะครับในช่วงที่2นะฮะก็เมื่อคู่นี้อาจารย์ได้หยิบยกฮะดีษขึ้นมาโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะกับการที่บุคคลนะฮะที่พยายามที่จะเสียสละในหนทางให้เกิดขึ้นคือการที่จะเราได้รับความรู้นะครับในเรื่องราวศาสนาเราไม่ได้ตัวเราเองนะพี่น้องครับพี่น้องที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพี่น้องที่นั่งฟังอยู่ทางบ้านอีกเยอะพอสมควรนะครับก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยนะครับเมื่อตอนช่วงที่แล้วอาจารย์มุตตะฟาอยู่เป็นสุขก็ได้บอกว่าเราเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะเวลาเราเดินทางมาเพื่อฟังศาสนาเนี่ยก้อนหินก็ขออภัยโทษให้เรานะครับต้นไม้ก็ขออภัยโทษให้เราพี่น้องครับผมว่ายิ่งใหญ่นะฮะผ่านมาตั้งกี่ต้นบางทีเราอาจจะไม่เคยรู้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะผมเชื่อว่าการที่เราพยายามนะพี่น้องนะเราพยายามแล้วอย่างลอฟฮานอยู่ตรงนี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะครับว่าลอฟฮานถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะโอ้โหไกลปืนเที่ยงเลยใช่ไหมฮะคือแต่ละคนที่มาเนี่ยต้องเดินทางมาบางคนนะฮะอย่างผมจำความได้อย่างกีนะขออนุญาตเรียกกีแล้วกันนะกีนี่บ้านอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมกีนะกีนั่งรถเมย์มานะครับนั่งรถเมย์มาเองนะฮะนั่งรถเมย์มาแล้วก็คือมาเพื่อฟังบรรยายนะครับอย่างโต๊ะสวยนะฮะปีนี้ก็87แล้วนะอาจารย์มุตะฟาก็87นะฮะ87เกือบเท่าผมเกือบเท่าอาจารย์มุตะฟาผมยังเกือบท่านอ๋ออาจารย์เกือบท่านนะฮะอาจารย์มุตะฟายังรู้จักโต๊ะสวยเลยนะฮะผมก็ดึงรู้จักเลยนะอัลลอฮ์ฮัมดุลิลละห์พี่น้องฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคืออย่างก็สวยอย่างกินคือให้เห็นถึงความพยายามนะฮะอย่างที่อาจารย์ยะฟัดได้ยกฮะดีษขึ้นมาต่อมาฮะเมื่อตอนต้นที่อาจารย์ยะฟัดได้พูดถึงท่านอบีฮุรอยเราะห์นะฮะพี่น้องเนี่ยได้ยินบ่อยๆนะอันอบีฮุรอยเราะห์ตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอล่ะใช่มั้ยฮะแล้วก็ตะรอซูลอะไรก็ว่าไปนะคนที่บันทึกฮะดีษจดจําฮะดีษใช่มั้ยอาจารย์เยอะมากๆช่วงที่ท่านอบีฮุรอยเราะห์เนี่ยใกล้สิ้นชีวิตนะฮะท่านบอกกับตัวท่านเองว่าน้อยเหลือเกินนะมันไม่พอจะพอหรือเปล่าหากท่านเนี่ยเสียชีวิตไปใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วมีคำหนึ่งที่อาจารย์จะฟัดพูดโหผมว่ามันจะแทกใจผมมากๆนะผมชอบมากเลยว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตในโลกดุนยาแบบอย่างประมาทเราใช้ชีวิตโลกดุนยาอย่างประมาทบางครั้งบางทีเราคิดว่าเนี่ยเราทำดีแล้วเราละหมาดแล้วเราอิบาดะห์เป๊ะแล้วเราทำดีต่างๆมากมายเราคิดเรามากพอแล้วขนาดระดับท่านซอฮาบะห์อย่างท่านนบีรอยล้อเนี่ยทุกวันนี้ยังมีผลงานให้เราได้กล่าวถึงท่านบ่อยๆผมถามว่าถ้าเราตายไปเราเสียชีวิตไปเนี่ยมีอะไรกล่าวถึงเราบ้างในเรื่องราวที่ดีเรื่องราวศาสนานะครับแล้วก็อีกประการนึงที่สำคัญเลยนะพี่น้องนะหัวใจเราที่อาจารย์ยะฟัดได้เปรียบเทียบที่ท่านอาลีอิบนุบิตอลิบได้พูดถึงเนี่ยคือนกหัวใจเราเนี่ยสู้นกไม่ได้ถามทำไมพี่น้องฮะปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประกอบธุรกิจพี่น้องขายของพอวันนี้พี่น้องขายไม่ดีไอ้นั่นเป็นรัฐบาลไอ้นี่มันเป็นเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่โทษหมดเลยฮะโทษหมดเลยแต่นกอ่ะนกออกจากรังเนี่ยนกไม่รู้ว่าตรงไหนที่จะมีริสกีที่อัลเลาะห์กำหนดมาให้แสดงว่าเราไม่ได้มีความยักเก่นยังไม่มีความเชื่อมั่นในอัลเลาะห์เลยแสดงว่าหัวใจเราสู้นกไม่ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะเดี๋ยวไปฟังสาระประโยชน์ในช่วงที่2ครับกับอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขนะฮะในเรื่องของผู้ชนะ2โลกครับถึงกี่โมงเนี่ยได้อีกอาจารย์ผมบอกเวลาให้ประมาณ25นาที25นาทีครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ คุยเป็นกันเองแล้วกันนะเรานี่คนกี่โลกตายกี่ครั้งแล้วเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งมุสลิมานด้านหน้าว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวคนอื่นมีตอบไหมไม่มีเดี๋ยวผมตอบให้ตาย2ครั้งเกิด2ครั้งนี่กุรอานใช่ไหมตาย2ครั้งเกิด2ครั้งตอนนี้เราเกิดครั้งเท่าไหร่เนี่ยครั้งแรกใช่ไหมเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมเราเกิดใหม่อีกทีนึงแล้วครั้งแรกอยู่ที่ไหนอยู่ในอาลัมอารวาโลกแห่งวิญญาณนั่นเขาเรียกว่าตายครั้งแรกเข้าใจนะ
ผมจะโอเวอร์เรื่องบรรยายเยอะใช่ไหมตายครั้งไอ้อยู่ในโลกแห่งวิญญาณมีอะไรบ้างเรื่องเล่าเยอะอันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามนุษย์ที่เกิดมาอยู่บนโลกดุนยาเบนี้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าเองนะว่ากานัลอินซานูอาจูละใจร้อนมีใครบ้างใจเย็นนอกจากคนที่มีศาสนาเท่านั้นที่ใจเย็นถ้าศาสนาไม่มีร้อนหมดใช่หรือไม่ใช่ขอยกตัวอย่างพ่อแม่เรานี่แหละตัวเราเองนี่แหละบางทีลูกทำอะไรผิดให้มันตายๆไปเถอะเคยพูดไหมแต่ที่นี่ไม่มีแต่บ้านผมให้มันตายๆไปรู้ป่าวภาษาที่ออกไปจากปากแม่หรือปากพ่อก็จะถ้าอัลลอฮ์รับเรียบร้อยไหมอัลลอฮ์รับยกตัวอย่างว่าอัลลอฮ์รับในเรื่องมีหนังสือยนเล่มเขียนดีมากนะมีอัลลอฮ์รับเลยให้มันตายๆไปเถอะแต่ในช่วงนี้อัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายเพราะอายุประมาณ 7-8 ขวบ 10 ขวบเท่านั้นเองอัลลอฮ์ให้ตายอายุ50เด็กคนนี้ก็เชื่อฟังพ่อแม่ดีอะไรดีใช่ไหมเรียนหนังสือจบทำมาค้าขายริสกีของอัลลอฮ์ได้มาเยอะตั้งเนื้อตั้งตัวมีบริษัทมีบ้านอัลลอฮ์เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีร่ำรวยทุกคนก็เกรงอกเกรงใจบริจาคดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์แต่ดูอาของแม่กับพ่อที่ว่าให้มันตายๆไปเถอะเนี่ยอัลลอฮ์รับแล้วแต่อัลลอฮ์ให้ตายตอนไหนรู้ไหมตอนที่จะมีโปรเจกต์งานใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งหัวเงินไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านกี่พันล้านพอทำสัญญาเรียบร้อยหมดแล้วอัลลอฮ์ให้ป่วยแล้วก็ตายก็เพราะพ่อแม่ขอทุกอาชิบหายไว้ง่าให้มันตายๆไปเถอะไอ้ลูกประเภทนี้วะกานัลอินซานุอาจูลามนุษย์ถ้าไม่มีศาสนาควบคุมไม่มีอีมานควบคุมชีวิตของเขาเนี่ยนะใจร้อนหมดแต่เป็นไงครับเสียใจกันหมดเลยทั้งหมู่บ้านยิ่งพ่อแม่เนี่ยนั่งเศร้าอกเศร้าใจอัลลอฮ์ฉันนี่ทำไมลูกตายทำไมก็เองขอดุอาเอาไว้ไงเพราะใจร้อนไม่เคยสะบัดไม่เคยอดทนนึกว่าลูกฉันใครยันใช้ใหญ่ที่สุดใครใหญ่ที่สุดในโลกนี้ใครอัลลอฮ์ใหญ่นี่อัลลอฮ์ละนั่งกับพี่กุรอานนะอินนัลอินซานะลิร็อบบิฮิละกานูดมนุษย์เนี่ยนะเนรคุณใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่มีศาสนาอัลลอฮ์เนรคุณทั้งกลางวันกลางคืนอัลลอฮ์พี่น้องจะขอบคุณอัลลอฮ์ก็ขอบคุณไม่เป็นจะนอนตามซุนนะห์นบีก็นอนไม่เป็นอะไรบ้างพี่น้องบางคนนี่ไม่เคยอาบน้ำนมาศก่อนนอนที่นี่ไม่มีแถวบ้านผมอาบน้ำนมาศก่อนนอนก็อาบไม่เป็นไอ้นี่คณะใหม่แน่ๆเลยดูที่ดูมันสอนสิให้แปรงฟันฝรั่งเขาสอนที่หนอนแล้วแปรงฟันนบีสอนท่านซุนนะห์นบีก่อนนอนมีอะไรบ้างครับพี่น้อง1แปรงฟัน2อะไรอาบน้ำนมาศข้อที่3อะไรรู้มั้ยตะปัดที่นอนแล้วดึงที่นอนให้ตึงบางคนดึงย่นหมดเลยต้องไปเรียนน่ะไปเรียนวิธีการโรงแรมพี่น้องเพราะเมื่อวานนี่มาบรรยายที่ไหนที่นู่นอะไรนะจะบรรยายไปกินอาหารที่ร้านใครนะโรงแรมโนโวเทนไปคบกับท่านผู้จัดการใหญ่อามัดนานาผมบอกว่าผมต้องการจะส่งนักเรียนมาได้เลยมาฝึกอบรมได้เดือน2เดือนฟรีไม่เอาสตังค์เราต้องเรียนการปูที่นอนปูยังไงให้สามีนอนสบายสบายปูยังไงให้ลูกนอนสบายสบายต้องเรียนหมดต่อมาครับตะปาที่นอนเสร็จแล้วยกมือขึ้นแล้วก็เป่าแล้วก็อ่าน3กุนแล้วก็ลูบไปทั้งตัวผ่านศีรษะใบหน้าก่อนพออ่านจบแล้วอ่านอายะห์กุรซีดีหรือไม่ดีเคยถามเปล่าอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมาผิดที่คือเขาพี่น้องท่านนี้ไม่ใช่มุสลิมแต่กำเนิดอัลลอฮ์เดี๋ยวเราเมตตาเราแค่คุมยงฮิญาบเนี่ยเราเมตตาเนี่ยนะสนใจตั้งใจศาสนาเดี๋ยวเราเปิดทางให้อินชาอัลลอฮ์ซื้อเทปมานั่งฟังอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ตอนจะนอนจริงๆเนี่ยให้เอามือขวากับจับอะไรจับแก้มขวาไม่ใช่กับก้นนะจับแก้มนะ
แล้วก็นอนตะแคงขวาแล้วอ่านดูอาว่าไงบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอะฮยานี่เป็นซุนนะห์นบีแล้วถ้านอนอย่างนี้นะอะไรมาอยู่มายืนเฝ้าเรามาลาอิกะถ้าไม่เอาตรงนี้ใครมายืนแทนชายอะไรชัยฏอนจะเอาชัยฏอนมายืนดีหรือจะเอามาลาอิกะมายืนดีฮะเอาอะไรเอามาลาอิกะก็ต้องลงทุนหน่อยใช่ไหมต้องฝืนอารมณ์นะต้องไปแปลงฟันพอแปลงทีนี้ถ้าเป็นเราเป็นภรรยาของเขาเนี่ยเรามีสามีนิดมีภรรยายังมีแล้วครับทำดีเลยทำดีอาจารย์ถามบ่อยจัง ก่อนจะนอนนี่ให้แปลงฟันนี่สามีก็ภูมิใจและอย่างนั้นให้ใส่เครื่องหอมเล็กๆไม่น้อยเคยทำยัง ถามพวกผู้ชายนะถ้าภรรยาแต่งตัวสวยๆใส่เครื่องหอมดีใจไหม มุสลิมาบางคนมาฉันอายุ60แล้วไม่เอาแล้วเขาไม่ได้สั่งว่าอายุ60ใครสั่งว่าก่อนนอนถ้ามีสามีให้แต่งตัวสวยๆใส่เครื่องหอมเล็กๆน้อยๆชื่นใจไหมชื่นผมถามอิหม่ามที่นาที่ศูนย์กลางอิสลามเขาบอกถ้าภรรยาแต่งตัวสวยๆแล้วได้เรื่องทุกทีนี่เล่ากับกับพวกเรานะคนอื่นอย่าเล่าต่อเล่าต่อไม่ได้อายก็นะฉะนั้นซุนนะห์นบีเนี่ยทั้งหลายนะครับนบีสั่งเยอะๆอัลลอฮ์นบีสั่งเยอะมากแล้วก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อีกเรื่องนึงนบีกุรอานสอนนะครับอินนัลอินซานะคูลิกะฮาลูอาแท้จริงมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่หวั่นไหวถูกอะไรนิดนึงโวยวายอัลลอฮ์หวั่นไหวหน้าดูเลยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ผมขอเล่าก่อนจะจบนิดนึงรู้จักสงครามอาซาบไหมอาซาบสงครามคอนดักรู้จักใช่ไหมสงครามคอนดักเนี่ยเป็นฮิจรอตที่4ศัตรูของอิสลามเนี่ยรวมตัวกันประมาณ 13,000 มี 12,000 มี 15,000 มีเอาว่า 15,000ศัตรูอิสลามต้องการที่จะทำลายอิสลามไม่ให้อิสลามเนี่ยงูหัวขึ้น 15,000 คนรวมตัวกันจะไปทำลายอิสลามฆ่ามุสลิมมุสลิมพอนบีรู้ข่าวว่านี่เขารวมตัวกันจะเล่นงานฉันอยู่แล้วนะเล่นงานพี่น้องมุสลิมที่นครมะดีนะห์ทหารมุสลิมมีเท่าไหร่หรือเปล่า 3,000 ทหารมุสลิมมีเท่าไหร่3,000 ศัตรูเท่าไหร่หมื่นแพ้ชนะมองดูตรงนี้ใครแพ้ใครชนะโอ้โหชัดๆเลยครับพี่น้องทั้งหลายเมื่อนบีรู้ข่าวอย่างนี้ปั๊บนบีทำสามรายการเรื่องที่หนึ่งนบีบอกว่าตะวักกันตัวอัลลอฮ์ท่านพูดต่อฮัสบุนอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์องค์เดียวพอแล้วท่านขอมอบหมายตนบนต่ออัลลอฮ์ที่สิ่งแรกที่พอนบีรู้ข่าวว่าศัตรูรวมตัวกันเขาเรียกว่าสหพักหรือว่าอาซาบเนี่ย 15,000 คนนบีพึ่งใครอัลลอฮ์พึ่งอัลลอฮ์ฮัสบุนัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือครับท่านมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเรื่องที่สองนบีเรียกประชุมความจริงเรื่องที่ผ่านนบีไม่ต้องประชุมก็ได้ศาสนาเป็นว่างครับแต่ต้องการจะเล่าให้พวกเราฟังว่าการประชุมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญถามว่าระหว่างสามีภรรยาที่อยู่ในครอบครัวจะต้องประชุมกันไหมต้องหรือไม่ต้องต้องครับจะกินอาหารเนี่ยน่าจะประชุมกันทุกอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์แรกเนี่ยคุณแม่ต้องถามว่าวันจันทร์นะจะกินอาหารแกงอะไรมากจะได้ทำถูกนะวันจันทร์วันอังคารวันพุธอาทิตย์หนึ่งประชุมแค่2วันก็พอประชุมเรื่องอาหารอย่างเดียวนะแล้วใครจะถือบวชไม่ถือบวชคุณแม่ก็ต้องถามด้วยนะการมุชาวะรอการประชุมเป็นงานศาสนาฉะนั้นบ้านใครก็ตามที่มีประชุมกันที่งานมัสยิดต้องประชุมไหมงานมูลนิธิประชุมไหมประชุมโอ้โหพี่น้องครับแล้วก็ข้อที่3ถ้าจะออกสงครามก็ต้องเตรียมให้พร้อมถ้าจะไปอาคิเราะห์เตรียมหรือไม่เตรียมเตรียมจะไปกุโบเตรียมหรือไม่เตรียมใช่ไหมพี่น้องครับพอนอนอยู่ในกุโบแล้วมาชนนอนแบบสบายๆนะอัลลอฮ์ไม่ร่วนไม้หน้าเท่าไรพี่น้องครับไม่ใช่ไม้น่ะเล็กอัลลอฮ์พี่น้องครับคนที่ไม่เอาศาสนานี่นบีเล่าเองนะ
พอจับใส่โลงปั๊บพอยกโลงพับโวยเลยโวยมีสองอย่างนะครับก็อดดีมูนีคนดีตายรีบพาฉันไปไวๆพาไปฝังอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ศาสนาไม่เอาเลยพี่น้องครับหรือเอาแบบเล็กๆน้อยๆแค่ๆก็พอแล้วอิลาไอนายะฮาบูนบีจะพาฉันไปไหนจะพาฉันไปไหนคนในโรงตะโกนคนแบกไม่ได้ยินยินไม่ได้ยินแต่สรรพสิ่งไส้เดือนได้ยินหมดเลยสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆได้ยินหมดพี่น้องจะเอาแบบตะโกนก็ดีมูนีหรือว่าก็ตะโกนว่าจะพาฉันไปไหนจะเอาภาษาไหนภาษาไหนดีภาษาพาฉันไปไวๆดีไหมแต่ภาษาว่าเอ็งจะพาฉันไปไหนภาษานี่อย่าเอาพี่น้องฉะนั้นคนที่เตรียมตัวพร้อมนี่พี่น้องครับอัลลอฮ์นมาครบวันละกี่เวลาแถวนี้มีกี่เวลาห้าเหมือนกันใช่ไหมที่บันผมก็ห้าเหมือนกันแล้วก็สิบวันทุลกิยดานี่ที่นี่มีกี่วันสิบแต่ผมก็สิบวันอีปีนี้ตรงกับทั้งซาอุดีทั้งเมืองไทยดีเลยไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ทะเลาะกันโอ้โหผมก็ปวดหัวโทรศัพท์มาเอ็งออกก่อนทำไมบอกครับ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 ต้องอดทนหมดเลยงานทางศาสนาต้องอดทนไหมต้องอดทนนมาต้องอดทนไหมทีนี้นบีครับพี่น้องศัตรูเท่าไหร่ครับ15,000ของนบีเท่าไหร่ 3,000 คนอัลลอฮ์ช่วยยังไงรู้ไหมให้ชนะฟาอัสซัลนาอะลัยฮิมรีฮันอัลลอฮ์ได้ส่งลมมาช่วยวายูนูดัลลัมตะเราฮาแล้วก็ส่งทหารที่ท่านไม่สามารถมองด้วยตาเห็นมาถึงส่งอะไรมามาลาอิกะห์เห็นยังครับพี่น้องเท่าอยู่ในศาสนาอิสลามแบบมั่นคงแบบจริงใจใครช่วยอัลลอฮ์ช่วยขนาดสงครามพี่น้องครับ 15,000 คนมันชนะอยู่แล้วแต่นบีชนะพอลมพายุมาพี่น้องเต้นที่กลางไว้พังหมดเลยถ้วยจากาแฟกระเด็นหมดคนก็กระเด็นหมดพี่น้องใครเข้าใจครับอัลลอฮ์เข้าใจครับลมกับส่งมลาอิกะห์มาที่มองไม่เห็นตัวเป็นทหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นเรื่องอัลลอฮ์เมตตาฉะนั้นพวกเราเนี่ยอยู่ข้างอัลลอฮ์เนี่ยเราอยู่กับอัลลอฮ์1อยู่กับรอซูล2อยู่กับพวกชูฮาดะอัชชาฮีดีนอัลลอฮ์อยู่กับคนซอลและอยู่กับคนทั่วโลกพี่น้องเวลาเขาขอดุอาถึงเราด้วยอาลีมอุลามะในซาอุดีขอดุอาถึงพวกเราด้วยเราขอถึงพวกเขาด้วยในแอฟริกาในยุโรปคนที่มีอัคลากเหมือนเรานับถือศาสนาอิสลามเหมือนเราขอดุอาถึงกันหมดเลยครับเราขอดุอาว่างี้ร็อบบิจอัลนีมุกีมัสซอลาติวะมินซุรียะตินี่นบีอิบรอฮีมขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันได้นมาศแล้วก็ให้ลูกหลานฉันเนี่ยยืนหยัดในนมาศแล้วก็ต้องขอนะพี่น้องถึงจะเป็นลูกคนแขกก็จริงเถอะแล้วก็ร็อบบะนักฟิลลานาโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับบิดามารดาของเราวะลิลมุมินีนและอภัยโทษกับมุมินทั้งหมดทั้งหมดอัลลอฮ์อิลายามินกิยามะจนกระทั่งถึงวันกิยามะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมประเทศไทยมีแค่เท่าไหร่นะแค่กี่ล้านนะ70 ล้าน60-70 ล้านประมาณมุสลิมประมาณเจ็ดล้านถึง8 ล้านคนในมาเลเซียเท่าไหร่ในอินโดนีเซียอีก250 ล้านเรามีพวกตั้งเยอะแยะฉะนั้นยึดกุรอานให้แน่นยึดสุนนะของท่านนบีอินชาอัลลอฮ์นะครับปลอดภัยจากการลงโทษในกุโบถ้าใครอยากนอนในกุโบแบบถูกทรมานนะนบีบอกว่าฉันไม่เคยเห็นภาพใดที่ทรมานที่สุดน่าเกลียดที่สุดน่ากลัวที่สุดก็คือภาพของคนที่อยู่ในสุสานอัลลอฮ์ส่งลูกแล้วถ้าลูกซอลแล้วช่วยได้เยอะนะพี่น้องนะให้ลูกอ่านกุรอานเป็นให้ลูกอ่านกุรอานเป็นศึกษาอิสลามเยอะๆพี่น้องลูกขอดุอาช่วยได้บริจาคช่วยได้ท่านพี่น้องแต่ต้องทำกันก่อนเป็นๆนี่ละดีกว่านะครับก็ยาซักอลเลาะห์คอยรอนนะฮะในช่วงสุดท้ายที่อาจารย์มุสตอฟานะฮะก็ได้ให้ความรู้กับเรานะครับก็อาจารย์ได้เน้นย้ำนะครับในเรื่องของจุดยืนนะครับในเรื่องของเราที่จะต้องมั่นคงในศาสนานะครับผมเชื่อว่าอาจารย์มุสตอฟาเป็นอีกท่านนึงนะฮะที่ต้องมั่นคงมากๆนะเพราะแถวบ้านนี่โอ้โหแถวบ้านอาจารย์เยอะเลยนะฮะหลากหลายนะครับก็พี่น้องครับเมื่อคู่นี้นะฮะอาจารย์ก็ได้เล่าถึงสมัยสงครามนะครับที่สงครามคอนดักนะฮะใช่ไหมอาจารย์คอนดักนะฮะที่ท่านรอซูลเนี่ยได้ออกรบนะฮะจำนวนของไพร่พลของมุสลิมเนี่ยเพียงแค่ 3,000
คนเองนับกับเทียบเป็นหมื่นนะฮะถ้าเทียบด้วยสายตามองนะก็แพ้แล้วฮะถ้าเทียบด้วยสายตามองแพ้แล้วนะครับแต่ด้วยความที่เชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะอัลลอฮ์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือถามว่าเราณปัจจุบันนี้นะครับเราเองนะครับเมื่อก่อนนอกเรื่องนิดนึงนะฮะก่อนที่ผมตอนที่ผมขับรถมาที่มูลที่ลอฟฮานเนี่ยพอดีทางวิทยุส่วนหลวงนะฮะได้เปิดเทปบรรยายของอาจารย์มุตฟาพอดีนะเหมือนเซตฉากไว้เลยนะฮะก็จังหวะพอดีนะอาจารย์มุตฟาได้หยิบยกประเด็นนึงว่าเวลาเราไม่สบายเนี่ยทำไมเราทุกคนชอบมักจะนึกสิ่งแรกก็คือยากับหมอใช่ไหมฮะเวลาเราไม่สบายเราปวดหัวเราเป็นไข้อะไรก็ตามแต่เราจะนึกถึงยากับหมอก่อนอาจารย์มุตฟาบอกต่อว่าสิ่งที่เราในฐานะมุมินนะฮะเราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องควรนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนที่เรานึกถึงยาแล้วก็หมอตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นวิทยุอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขนะอาจารย์น่าจะไม่ค่อยคุ้นครับพอดีผมฟังวิทยุมานะฮะทีนี้เนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้เน้นย้ำนะฮะในเรื่องของการที่เราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์มากๆนะครับเราทำดีต่ออัลลอฮ์เราเชื่อมั่นเราทำดีนะฮะเราเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งสอดคล้องกับที่อาจารย์ยาฟัดได้พูดถึงนั่นคือในเรื่องของในกูโบสนะฮะที่อาจารย์ยาฟัดบอกว่าเราเองเวลาพ่อแม่เราเสียญาติพี่น้องเราเสียเราบอกเขาหลับสบายแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วอาจารย์ยาฟัดบอกนั่นแหละน่าห่วงนะฮะเหมือนที่ท่านอาจารย์มุตฟาบอกมาคู่ว่านบีเนี่ยคือไม่อยากเห็นภาพนะกับชาวกูโบสที่กำลังอยู่ในหลุมในอาลัมบัสซักเนี่ยมันภาพที่น่ารังเกียจเหลือเกินในตรงนั้นเนี่ยถามว่าเราเองกับการที่เรามองว่าเฮ้ยมันน่าหมดห่วงแล้วเขาหลับสบายแล้วพี่น้องอย่าประมาทนะฮะอย่างที่อาจารย์อย่าประมาทในชีวิตดุนยานะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ทิ้งท้ายที่อาจารย์มุตฟาบอกโอ้โหอาจารย์พูดดีมากๆเลยครับว่าเราต้องบริจาคในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับก็ผมก็ได้ฟังคณาจารย์หลายท่านนะฮะได้เน้นย้ำว่าการบริจาคที่ดีนะฮะอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเสมอนะฮะเน้นย้ำกับเราเสมอว่าเราต้องบริจาคในขณะที่เราเนี่ยยังมีความโลภใช่ไหมครับอาจารย์นะยังมีความโลภยังมีความอยากยังมีความที่เราต้องการสิ่งต่างๆมากมายสังเกตไหมครับว่าพี่น้องเคยไปเห็นบ้านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะที่มีกระตังอาจจะไม่ใช่เราตรงนี้อ่ะอาจจะเป็นแถวบ้านผมบ้างแล้วกันนะฮะแถวบ้านผมบ้างแล้วกันนะคือตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่เป็นพี่น้องเชื่อไหมครับว่าบางท่านเนี่ยพอเวลาอยู่บนเตียงติดเตียงแล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยเงินมีเป็นล้านในบัญชีเนี่ยเรียกลูกเรียกหลานมาอันนี้วะกัฟให้นั่นวะกัฟให้นี่อันนี้บริจาคแบบนี้นี่ดีไหมครับอาจารย์มุตฟาครับดีก่อนตายนะก่อนตายดีกล้าจะตายแล้วค่อยบริจาคกูไม่อยู่แล้วมึงก็ไปเถอะประมาณนั้นเลย อยากได้อะไรนะแต่คือนบีบอกว่าที่ประเสริฐกว่าที่ดีกว่าเนี่ยก็คือการที่เรากำลังอย่างเงี้ยฮะพี่น้องมีเงิน10ล้านในเอาละซื้อบ้านสัก3ล้านนะซื้อรถสัก3ล้านนะไปเที่ยวต่างประเทศสัก3ล้านสมมุตินะฮะแบ่งให้ลอฟฮานร้อยหนึ่งนะฮะผมเชื่อว่าไม่ใช่พี่น้องที่นี่แน่ๆนะครับแถวบ้านผมนะฮะตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับก็อยากจะเน้นย้ำนิดนึงนะว่าทุกองค์กรเลยนะครับอาจารย์ยาฟัดก็ท่านก็เป็นวิทยากรอยู่ที่ยาตีมทีวีนะครับอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขก็เป็นอยู่ที่ TM TV นะครับลอฟฮานพี่น้องครับขอเป็นของเหลือของพี่น้องแล้วกันนะครับสมมุติพี่น้องมีเงิน 10,000 บาทมีสกัด 10,000 บาทนะครับพี่น้องก็ให้ยาตีมทีวีนะฮะให้ไวชาแนลให้ TM TV ให้ทีวีมุสลิมนะครับหมดไปละประมาณ 3,000 ขอเหลือ 7,000 ให้กับลอฟฮานตรงนั้นพี่น้องฮะทําดินละลอฟฮานขอแค่ของเหลือขอของเหลือจากพี่น้องพออาจารย์จะฟัดมองหน้าผมเลยนะฮะก็วันนี้นะครับเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวจะมีสมุดให้ลงทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนตรงนี้รบกวนพี่น้องเขียนเบอร์โทรศัพท์นะครับ ID ไลน์ต่างๆเพื่อรับข่าวสารของเราไปแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องครับฝากด้วยนะครับว่าวันที่14นะครับ14กันยายนนะครับมูลนิธิลอฟฮานเนี่ยจะไปจัดงานที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะตั้งแต่10โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยนะครับแล้วอยากฝากนิดนึงนะครับว่ารายการลอฟฮานรายการดีต่างๆเนี่ยทุกรายการนะครับพี่น้องดู TM TV นะฮะดูแล้วก็อย่าลืมมาดูลอฟฮานดูอาจารย์ยาฟัดแล้วก็อย่าลืมมาดูลอฟฮานนะฮะดูอาจารย์ยาฟัดอาจารย์มุตฟาประมาณสัก10นาทีนะฮะเอาแบบพอหอมปากหอมคอพอนะฮะแล้วก็ที่เหลือผมขอเหลืออีกแล้วเหลืออีก50นาทีอย่างเงี้ยมาดูลอฟฮานเรานะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปพักนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะครับรอนมาดดูที่ร่วมกันแล้วเดี๋ยวเรามาทานอาหารร่วมกันมีอาหารเลี้ยงนะครับพี่น้องเราทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนนะแจ้งพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับว่าช่วงบ่ายเนี่ยเรายังมีบรรยายต่อนะครับมีหัวข้อสังคมปากัดตินทีบนะครับโดยอาจารย์อับดุลอาซิดขำเจริญนะฮะแล้วก็อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงนะครับแล้วก็ดำเนินรายการโดยอาจารย์ซอดิกินอับดุลบารีแล้วอีกครั้งหนึ่งวันที่31นะครับที่ลอฟฮานเรานะฮะช่วงกลางคืนนะฮะจัดข้างนอกนะครับตรงเวทีด้านนอกเนี่ยฮะ
ป็นอาจารย์ท่านใดเดี๋ยวต้องติดตามนะครับแล้วเดือนหน้าก็เดี๋ยวจะมีประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตอบรับความดีนะครับการที่พี่น้องได้เดินทางมานะครับแล้วขอให้อัลเลาะห์เพิ่มพูนความรู้เพิ่มอีหม่านให้กับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับฟังวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ช่วงบ่ายนะครับเรากลับมาพบกันต่อนะวันนี้จะขอญะซากัลลอฮุมุลลอฮ์คอยรอนนะทั้งอาจารย์ญาฟัรอุมิทักอาจารย์มุสตาฟาจะเป็นสุขนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ในช่วงเช้าก็จากลาก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์